เห็นบางอยู่อันยี่ห้อเดียวกันไหมลูกอันเดียวกันอ๋อครับถึงนั้นนี่ครับโอเคโอเคแสดงว่าเดี๋ยวแม่จะจัดให้นะคะไอตัวไหนสองคนนี้นะคะว่าคนไหนเป็นคนสะเพร่านะคะเดี๋ยวแม่จะจัดนะคะนะคะลูกต้องกินเช้าเย็นตอนใช่กินให้ครบหมดนะลูกนะแต่ถ้าเราไม่ได้ป่วยถึงขนาดนั้นน่ะแม่ก็ไม่อยากให้หนูกินยาเยอะมันจะไปค้างนะลูกนะใจลึกๆอ่ะไม่อยากให้กินถ้าอย่างนั้นอ่ะไปกินนู่นเลยถ้ากินเพราะอะไรนี่หรอกินเพราะอะไรนี่ไงฆ่าเชื้อในเนี่ยเจ็บคอเป็นยาฆ่าเชื้อใช่อ่ะหนูเจ็บคอเยอะไหมมันก็เวลาอื่นน้ำลายมันเจ็บอยู่แล้วมันระคายเคืองอ่ะแล้วเวลาแบบไอ้มันน้ำมูกเรามันไหลย้อนคืนไปเราต้องอื่นบางทีมันเหมือนมีเสมหะถ้าเราไม่คายออกเราต้องอื่นอ่ะหนักบางทีเราไปเดินไปคายไม่ได้ว่าเราอยู่ในเดี๋ยวนะครับอันหนูลองอ่านดูได้ฟ้าทลายโจรตรงนั้นทำไปไรเพราะว่าแม่ไม่อยากให้หนูกินเพราะว่าถ้าป่วยหนักๆแบบเกอร์แบบนี้อ่ะอันนั้นแม่ให้กินเป็นชุดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเข้าใจใช่ไหมอันนี้แก้อะไรแก้เจ็บคอแก้ไข้หวัดกินสมุนไพรดีกว่านะลูกเนาะเอาอันนี้เอาไว้สำหรับพี่หนูป่วยหนักๆแล้วแม่จะเอามาให้หนูกินนะอันนี้เอาไปเก็บไว้ใส่ซองไว้นะครับลูกอันนี้มันยามแรงนะยามแรงไม่ได้ว่าอย่างนี้แม่ก็ห่วงนะคะเก็บไตไว้อยู่กับลูกกับเมียนะคะเพราะว่าไตมันทำงานมาใช่แม่ก็รู้อยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามานั่งกินอันนี้กันนะคะแม่หน้าสวยมากอย่ามาปากหวานฉีดยากันนะคะพี่ป้อนะคะเจ็บคอพี่แจ็คให้กินอย่างอื่นแล้วค่ะพี่ให้กินน้องถามพี่แจ็คว่าแม่จะกินยาฆ่าเชื้อดีไหมหรือเดี๋ยวครับอันนี้ครีมเลเซอร์นะคะครีมครีมเลเซอร์ทาเช้าเย็นอันนี้ลบรอยแผลเป็นนะคะเอาไปอ่านดูนะคะแม่นะคะสวัสดีค่ะอยู่กับอรันสองคนแล้วก็ใครอยู่ข้างในน่ะลูกพี่อุ้มพี่ฮอปครับค่ะอยู่กับอุ้มกับฮอปอยู่ข้างในนะคะแต่ยังไม่เจอกันนะคะน้องมาแล้วนะคะก็อุ้มกับฮอปอยู่ข้างในเดี๋ยวพี่ปากแอร์แป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะดื่มเมื่อกี้พี่ดื่มข้างล่างมาขวดนึงละนะคะแล้วพี่เองอ่ะพี่มีอาการคันหีเขาได้อาการอะไรนะลูกแม่เป็นอะไรจะเหงาก็ไม่ใช่อ่ะอะไรไม่รู้อ่ะเมนไม่มาครับ มันเป็นอาการอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนๆนะคะมันเป็นอาการอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นเดี๋ยวแม่จะกินนะคะค่ะเดี๋ยวแม่จะจัดการค่ะแล้วพี่เนมนะคะไม่ทราบครับผมอยู่ร้านเดียวกันไม่ทราบได้ไงครับเขาออกมาก่อนครับผมเขาออกมาก่อนไหมเขาว่าผมเพิ่งทำเวรเสร็จครับผมอ้าวออกมาก่อนแล้วไม่เจอครับผมออกเขาออกมากี่โมงสามทุ่มประมาณ10 กว่าหรือ20ได้มั้งครับไม่แน่ใจ20แล้วก็ยังไม่ถึงบ้านครับแล้วหนูมายังไงเดินมาครับเหนื่อยแต่ขนาดนี้คงไม่นั่งไปเดินแล้วครับผมถามนิดนึงค่ะขอถามนิดนึงค่ะพอดีป้านุ้ยเขาส่งไลน์มาบอกว่าให้เด็กกินยาให้ครบอันนี้แม่อยากรู้ว่านี่ยาของใครของผมครับแล้วทำไมไม่เอาไปกินกินเมื่อเช้าแล้วแล้ววันนี้คือเดี๋ยวกินครับเขาให้กินก่อนหรือหลังอาหารอรันกินหลังอาหารครับมั่นใจมากตอบนะคะไปอ่านดีๆที่โลกก่อนหรือหลังนะคะกล่องอย่างนี้ดูให้น้องซิบางทีน้องมันซึ้งบื้อนะคะไม่ผมอ่านแล้วมันเขียนว่าหลังอาหารครับก่อนหรือหลังคะหลังอาหารเราเป็นทานอาหารเช้าเย็นครับครับโอเคมาเก็บรองเท้าเข้าตู้นะคะครับครับมายาฆ่าเชื้อถ้าคอไม่มีหนองหรือเสมหะไม่มีเขียวนะไม่ต้องกินนะครับขอบคุณนะครับที่ก็คิดเหมือนกันทีนี้พี่แจ็คเองนะคะมีฟ้าทลายโจรสำหรับเจ็บโครงเจ็บคอแล้วให้เขานอนเยอะๆนะคะแค่นี้เขาก็หายแล้วคิดเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆเพิ่งเลิกงานกันมานะคะพอดีเราเปิดโรงงานนรกนะคะ
วันนี้น้ำไม่ไหลที่นู่นจ้าอ่ะมาไปไปหลอกเด็กมาอีกแล้วเมืองไปหลอกเด็กมาอีกแล้วเมืองอินรกแตกนะคะกูหลอกเมื่อไหร่นะคะกูไปหลอกเด็กที่ไหนมานะคะเขาบอกไปหลอกเด็กมาอีกแล้วเมืองอเนกอิ่มเอมนะคะเอมอย่าไปไหว้เขาลูกหนูต้องด่าสวัสดีสวัสดีคนอื่นครับโอเคนะคะอเนกอิ่มอเนกคนนี้มันเดี๋ยวนะคะมันแปลกเนาะคนเราเนาะไปเขาเนี่ยไม่สร้างสรรค์จริงๆนะไปหลอกเด็กมาอีกแล้วมึงวะกูไม่รู้จะด่ามึงเป็นภาษาอะไรนะคะกูไม่ได้ไปหลอกนะคะกูจะบอกว่านะคะเดี๋ยวอเนกเนี่ยมันเป็นใครวะมันไม่น่ารักเลยอะค่ะมันน่าเตะนะคะแม่อยากจะเตะมันเองเลยนะคะ แล้วโอ้เม้นไม่สร้างสรรค์นะคะคุณอเนกนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นเหี้ยอะไรล่ะคะเย็ดกันตอนไหนเย็ดกันในทุ่งนาหรือเย็ดกันข้างทางนะคะคุณอเนกเอมอิ่มนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราก็ต้องโดนนะคะกูก็นะคะอเนกเอมอิ่มนะคะกูไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนอย่างนี้นะคะอเนกเอมอิ่มนะคะโอเคนะคะมึงดูหน้ามึงก่อนนะคะอเนกนะคะปากหมามากนะคะอเนกมึงดูนะคะหน้ามึงอย่างเงี้ยนะคะมึงดูสภาพหนังหน้ามึงก่อนอเนกนะคะอเนกเอมอิ่มนะคะอเนกเอมอิ่มเนี่ยนะคะอเนกเอมอิ่มนะคะไม่น่ารักเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ไปเย็ดกันกลางทุ่งนาหรือเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะคะอเนกนะคะคุณพ่อคุณแม่เย็ดกันที่ไหนคะค่ะมึงเป็นกระเทยนะมึงไม่สร้างสรรค์นะคะไม่น่ารักเลยนะคะเย็ดกันป่าช้าแล้วได้ลูกเป็นผีมานรกแตกนะคะกูก็ไม่เคยจะว่าใครแต่มึงจิตใจต่ำทรามมากนะคะมึงดูนะคะกระเทยคนนี้ดูดีๆนะคะจิตใจสะอาดกว่าพ่อแม่มึงอีกนะคะกูพูดเลยนะนะคะพี่ฮอปกินข้าวยังลูกกินสลัดหรือยังอะครับผมกินข้าวกับพี่เอลี่เสร็จแล้วมาสวัสดีเพื่อนแม่หน่อยสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่มีอาการเหมือนแบบอยากดื่มอะค่ะอยากดื่มนะคะก็กินข้าวก็กินอะไรก่อนยาเหรอไม่ไม่ได้ไม่ใช่ก็มากินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กินยาลูกมาเอายาให้น้องตรงไหนยาสลายยาสลายไม่กินข้าวก่อนแล้วค่อยกินยาแล้วแม่เอายาอะไรมารู้ไหมยาสลายสิวนะคะตัวนี้โรคแผลเป็นเขาบอกว่ายารักษาคนเป็นโรคคางคกนะคะขอบคุณครับต้องแหล่นะไปเจาะจานตรงนั้นก่อนนะคะผมทรงนี้เหมาะอย่าให้ราคาจ้านะคะพี่เองก็อาการของพี่นะคะจะเล่าให้น้องๆฟังหนูเอาตังค์แม่ไปซื้อแม่ไม่รู้ว่าหนูจะกินอะไรนะคะค่ะติดตามพี่แจ็คมา3ปีแล้วชอบพี่แจ็คตรงที่ให้โอกาสสอนให้รู้จักการทำงานสอนเรื่องการใช้ชีวิตติดตามเสมอพี่หนูขอบคุณมากค่ะอันนี้หนูจากใจจริงๆนะคะพี่อะไรเอาอะไรเนาะถ้าแจ็คเอาเด็กมาเลี้ยงเมนซ่าแมวเมนซ่ามันรักษาอะไรพูดมามันอะไรลูกมันมีคอลลาเจนมีซิงค่ะทำให้มันใหญ่แดกอันนี้แดกอันนี้นะก่อนที่จะเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็แดกว่ากินแล้วมันใหญ่ผมก็เลยกินค่ะกินกินแล้วก็โดดนะครับแล้วก็ไปนอนนะครับอย่ามาแมนซ้ำแมนซ้ำเดี๋ยวโดนกระเทยซ้ำเดี๋ยวแม่จะคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะคะคุณลูกผีปอบนะคะจะบอกว่าอย่างนี้นะถ้าฉันเลี้ยงเด็กแล้วเอาเด็กไม่ต้องทำงานแล้วเด็กใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีงานทำแล้วสอไม่สอนเขาแล้วฉันเอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วฉันไม่สนทนาไม่คุยกับพ่อกับแม่เขานั่นน่ะฉันเป็นกระเทยนะคะแต่ในทางกับการตรงกันข้ามหมดทุกอย่างพี่แจ็คคุยกับพ่อกับแม่นี่อันนี้ส่งใบบัตรส่งสำเนาทะเบียนบ้านให้แม่แสงได้ยังลูกยังครับผมแล้วอยู่ไหนสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในกระเป๋าของพี่เองแม่แสงให้อย่างนั้นเดี๋ยวคืนนี้มาเดี๋ยวแม่ไปส่งให้ยายแสงนะคะกลัวลูกไม่มีเงินฝากนะคะ
ยายแสงเนี่ยได้เงินเดือนเสร็จต้องเอาให้แม่ก่อนก็หักครึ่งยายแสงเนี่ยวิ่งไปเอาสมุดบัญชีของตัวเองนะคะตอนที่เกอร์กลับบ้านแล้วรีบเอามากไปเอามาให้ลูกเพื่อที่เวลาเดือนลูกออกแล้วจะได้เอาให้ตัวเองไอ้ให้เกอร์เอาเข้าธนาคารสุดท้ายไปหยิบใบทะเบียนบ้านมานะไปหยิบสมุดทะเบียนบ้านมานะคะได้ทะเบียนบ้านนะคะค่ะมาเดี๋ยวแม่โทรหาพี่เนมแป๊บหนึ่งถามว่าเดี๋ยวยังไงให้ไปเจอกับเกอร์ข้างล่างเนมไปไหนวะเนมยังไม่เข้าบ้านเลยอะค่ะไปวิ่งยาบ้าต่อหรือเปล่าทำไมคิดในแง่ลบขนาดนั้นนะค่ะแล้วก็ไม่ฮัลโหลหนูอยู่ไหนลูกอยู่ไหนครับผมอยู่ห้องเพื่อนนะครับอ้ายไม่สบายหายไปทำงานวันแรกไปห้องเพื่อนมาเที่ยวหาวันเฉยเดี๋ยวก็กลับนะครับไม่สบายเป็นตายร้ายดียังไงแบบว่าไปห้องเพื่อนกลับด่วนนะลูกอย่าเอาไข้ไปปล่อยคนอื่นนะคะแล้วหนูจะกินข้าวอะไรไหมกินครับค่ะกินก็หาแดกเองนะคะกลับบ้านดึกขนาดนี้เร็วมาเอาอะไรพี่เดี๋ยวผมซื้อให้เอาจะกินอะไรเดี๋ยวเกอร์ลงข้างล่างเอาข้าวอะไรก็ได้ครับครึ่งชั่วโมงนี้ต้องถึงบ้านนะคะครับผมเข้ามาหาแม่จ้ะครับห้องเพี้ยนหารักนี่นะคะขอบคุณนะคะที่คุยกันนะคะอยู่ห้องเพี้ยนภาษากลางก็ไม่ชัดนะคะแล้วก็อันนี้กินอะไรนะลูกกินอะไรนะสลัดครับกินสลัดไปกี่กินสลัดโอ้ยหิแหกันแต่กินไป2แล้วนะคะนางกินไป2นะคะนางฟาดไป2แล้วก็นางก็รีบกินแล้วก็ไปกินยากินยาอะไรนะเค้าเรียกอะไรนะลูกฟ้าทลายโจรครับเรียบร้อยฟ้าทลายโจรแล้วก็ไปบรรทมนะคะประมาณ 5:30 น. โอ้ยก็ไม่ไหวหน้ากูเลยเกอร์มึงไม่ไหวหน้าแม่มึงเลยห่ามันคอแข็งคอแข็งเต็มคออยู่แม่มึงไปขากเสลี่ยข้างในสิก็ขากข้างในเลยไว้หน้าแม่บ้างคน 1,700 กว่าคนขอโทษครับอย่าทำแบบนี้นะลูกนะคะเดี๋ยวหาว่าแม่ไม่สอนโอ้หาลากโอ้โหมึงขากซะแบบว่าหมดแล้วหมดแล้วในคอมึงดูสภาพหน้ากับผิวแม่มึงด้วยนะคะโอ้โหต้องดูแต่หน้านะแม่ขากเสลดไม่ไว้หน้าไว้ตากูเลยนะคะโอ้โหนะคะสวัสดีค่ะนะคะกูแอปใหม่นะคะขอแอปใหม่นิดนึงนะคะขอสร้างภาพใหม่นะคะภาพเมื่อกี้ลืมนะคะโอ้โหกูเสียเซลล์เลยกูใส่แอปมาตั้งแต่ที่ทำงานนะคะเขาเรียกว่าแอปนะคะลงใครเนี่ยเอาทิ้งเลยลูกวันนี้พี่จะกินข้างล่างนะคะเขาบอกกลั้นได้ที่ไหนนะคะไปขากข้างในก็ได้นะคะมันขากซะแบบว่ามึงไหวไหนหน้ากูเลยแม่ง ชาบเหรอคะขากคันนี้นะคะอันนี้ถามอลันนิดนึงนะคะเดี๋ยวอลันแม่ฟังนิดนึงหนูเอาฟ้าทลายโจรนู่นนะเอาไปเก็บไว้ตู้ยานู่นเอาไปเก็บไว้ที่เดียวกันแล้วพาราด้วยค่ะแล้วทีนี้แม่จะมาคุยกับหนูแป๊บเดียวสัก3นาทีแล้วหนูก็ไปอาบน้ำกินยานอนนะครับถามนิดนึงอ่ะหนูนอนกับแม่เนี่ยถามเลยนะคะหนูเนี่ยมีความรู้สึกกลัวไหมว่าแม่จะข่มขืนแม่จะลวนลามเนี่ยมีความคิดกลัวไหมไม่ครับไม่กลัวถามแล้วนอนกับแม่แล้วสบายไหมสบายครับแล้วแม่ลวนลามหนูไหมอันนี้ไม่รู้ว่าผมหลับไม่มีครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆหายห่วงสำหรับสัจจะและวาจาของดิฉันนะคะก็คือพี่แจ็คเป็นคนที่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาความชอบของน้องเนี่ยคือชอบผู้หญิงตัวอุดมลุ่มๆนะคะคือน้องเนี่ยชอบผู้หญิงแล้วทีเนี้ยแม่เขาอ่อนกว่าฉัน1ปีนะ
แม่เขาเนี่ยอ่อนกว่าฉัน1ปีแล้วตัวเขาเองเนี่ยจะมาเป็นผัวพี่ไม่ได้แล้วก็พี่จะหน้ามืดมาเอาลูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่แจ็คสัจจะคือสำคัญมากนะคือพูดไว้เลยถามว่ารักไหมก็บอกไปแล้วว่ารักนะทุกคนแต่ทีเนี้ยช่วงเนี้ยอีนี่นะคะเขาเป็นคนหัวอ่อนนะโอปอหลับสนิทเลยนะคะแล้วเมื่อคืนมีมีอะไรนะลูกแบบฝันเปียกฝันอะไรไหมคะฝันอยู่ครับฝันว่าผมฝันว่าเอาตรงๆตามความฝันเลยนะครับอ่ะพูดไปผมฝันว่าผมอยู่มันเป็นอะไรจักแห่งนี่แหละแล้วมันมีผู้หญิงแบบตรงสเปคแบบน่ารักมากแบบยั่วเยผมเลยอ่ะในความฝันอ่ะและแล้วเขากำลังช่วยผมอยู่ใช้ปากในความฝันแต่เขาใช้ปากให้ผมอยู่แต่แม่แจ็คโมโหอะไรไม่รู้ร้องขึ้นมาวายผมก็รีบต่างคนต่างแยกกันสาบานจริงอันนี้พูดจริงเลยครับสาบานเลยผมฝันจริงๆกำลังให้ผู้หญิงอมให้อยู่แล้วแม่ก็โวยวายไปเจอแบบไม่แม่ยังไม่เจอแต่ว่าแบบแม่โวยวายเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วทีนี้แบบผมได้ยินเสียงแม่ก็เลยแตกตื่นกันหมดเลยแบบจบตรงนั้นแล้วผมก็แค่ฝันนะคะว่าโดนอมข่วยนะคะ แต่ฉันไม่ได้อมนะคะครับนะรู้เรื่องนะคะอีมาวินหัวเราะนะคะ เสียงนะกูจะเป็นลมนะคะมันฝันว่ามันโดนอมข่วยนะคะ ไม่คือถ้าผมยัดเข้าไปแล้วผมจะไม่เสียดายความฝันเลยแต่นี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนั่นนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้เราขอเมาด้วยกันคุยทุกเรื่องเป็นเพื่อนกันนะคะเราจะไม่ว่ากันนะคะเอาอย่างนี้อรันเนี่ยเป็นคนสูงขึ้นจริงๆแล้วก็มานี่คนลุกมาถ้าไม่ติดยากินยาแก้อักเสบนะคะถ้าอรันไม่ติดกินยาแก้อักเสบวันนี้กินนมเนาะนมมันจะหมดอายุแล้วนะวันนั้นซื้อมายืนขึ้นเลยครับยืนเลยนะคะยืนนะคะยืนมานี่นะคะคุณดูนะคะนางสูงขึ้นนะครับนะเดี๋ยวให้เพื่อนดูนิดนึงอ่ะกดไลค์กดแชร์ดูวีเชฟนิดนึงนะคะผีปอบนะคะกดไลค์กดแชร์อ่ะนี้นิดนึงอ่ะลูกอ่ะให้อย่าให้เขาเห็นว่าเรามีพุงลูกอ่ะกดไลค์กดแชร์ดู V Shape นิดนึงค่ะนี่เห็นไหมลูกฉันมี V Shape หรือยังคะคุณเพื่อนอุ้ยแหกนะคะV Shape ค่ะนี่และนางก็ไม่ได้อ้วนนะดูนี่นางก็ไม่ได้อ้วนมากนะคะนี่เห็นไหมมีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหนังนี่นางมี V Shape เห็นบ่นี่ในหันหลังไปนู่นลูกหันหลังไปนะคะนี่อ่ะไม่ได้ใส่กางเกงในเหรอไม่ผมถอดเมื่อกี้ไปแล้วเป็นเวลานอนไม่ใส่กางเกงในเหรอคะใช่ครับเวลานอนไม่ใส่กางเกงในนะคะน้องไม่ได้ใส่กางเกงในนอนนะคะแม่ก็ไม่ได้ใส่แต่ก่อนผมเคยใส่แล้วแบบบางทีมันอึดอัดอะครับดีแล้วลูกดีละนะคะในฝันมันยังกลัวกูเลยนะคะผีปอบนะคะก็พี่อุ้มอยู่ข้างในกับพี่ฮอปนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอรันอายุ17ปีกว่าๆนะคะเดือนกันยานี้ครบ18บริบูรณ์เดือนกันยานี้นะคะไปมันอยู่นี่มันเป็นแอร์เอานี้ไปกินน้ำเปล่าน้ำอะไรนะลูกกินน้ำอุ่นน้ำปกติไปแล้วก็พี่อุ้มกินสลัดกินอะไรไหมครับกินสลัดอะไรไหมกินไปเรียบร้อยครับแม่ไม่กินอะไรมากินสลัดในตู้เย็นแม่แล้วก็นมอีก3กล่องโอ้จะอ้วกเลยก็อิ่มแล้วทุกอย่างโอเคแล้วลูกค้ายุ่งไหมวันนี้ยุ่งนะมันได้กินข้าวเมื่อตอนเย็นมื้อแรกเลยเหรอกินข้าวตอนเย็นมื้อแรกกินผิดกล่องด้วยกินของใครอ่ะไอ้โจติดลูกค้าทั้งคู่อ่ะครับแล้วทีนี้พี่กรณ์ไปซื้อข้าวขาหมูให้แล้วโจกินข้าวกล่องแรกไปใช่ไหมแต่มันเอาช้อนมันกินไปแค่คำเดียวแล้วมันก็ไม่ราดน้ำจิ้มแล้วอุ้มก็หิวข้าวมากก็เลยไปกินของเขาอุ้มก็หยิบปกติอุ้มจะมัดถุงไว้คือกล่องถุงกล่องอุ้มกับกล่องไอ้โจใช่ไหมอุ้มไปหยิบกล่องนี้มาปุ๊บอุ้มมองเอ้าทำไมในกล่องนี้มันมีช้อนอยู่ใช่ไหมก็เลยในใจก็อีกในใจอุ้มเลยคิดว่าสงสารแม่ค้าเอาช้อนไว้ให้เพราะมันไม่ราดน้ำจิ้มเลยสุดท้ายอุ้มเลยกินกล่องนั้นอ้าวแล้วอีกกล่องนึงของเราอ่ะอ
ีกล่องนึงของอุ้มไอ้โจ้เลยถามว่าอุ้มกินข้าวยังวะเนี่ยเออกูกินไปแล้วเมื่อกี้มึงกินยังมาวันเนี้ยกูกินแล้วกูกินไปคำเดียวโอช้อนใส่ไว้ในกล่องว่าเอ้าไอ้เหี้ยนั่นของมึงไอ้โจ้ก็เลยบอกแต่ชนิดเดียวกันไหมเหมือนกันเลยข้าวขาหมูสองอันมาวันเนี้ยกูกินไปคำเดียวกูยังไม่ราดน้ำจิ้มมันบอกมันก็เลยบอกเราอุ้มมันบอกมันได้กำไรแสบมากอ่ะอุ้มเลยกินของมันไปอ่ะเนี่ยดูสินะคะมาดูนะคะมาดูผู้ต้องขังฮัลโหลค่ะตอนนี้ iPhone X มาใหม่แล้วนะไม่อยากเปลี่ยนหรอรอแล้วครับฮอปไปดูร้านอันนี้ให้หน่อยสินี่ในเพจอะพยักสักลายพยักสักให้เหรอพิมพ์ให้หน่อยสิดูให้หน่อยเลยละสวยมากไปดูก่อนนี่พยักสักลายคืออะไรพยักร้านสักเหรออ่ามีข้อความครับในเพจอะดูแล้วละสวยเนาะเก่งมากนะคะไปแล้วก็นะคะผมกำลังจะหายพี่เป็นแทนนะและเนมอ่ะกำลังหายอยู่ดีๆไปห้องเพียนไปอ่ะไปลุกไปฮะอะไรชายยับแบบนี้ไปลุกไปไปอาบน้ำอรันไปแม่จะกินเหล้ากินอะไรของแม่นะคะไหนเหล้าของมินจะสปายสวัสดีนะคะนะคะอารันสูงขึ้นนะคะทานนมหรือเปล่านะคะแล้วซื้ออะไรให้พี่เขาอ่ะลูกซื้ออะไรนะผัดกะเพราไข่ดาวครับเอามันมาเอานะคะหลอกเงินหนูนะคะทั้งวันเลยไอฮอปอ่ะอ๋อมันตอแดดนะคะมาวินก็นอนได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะพี่แจ็คโทรหาพ่อกับแม่นะคะวันนี้ทั้งวันนะคะโทรหาแม่ตอน 3:00 นะคะพอดีนะคะมีเพื่อนใน Facebook ของพี่แจ็คนะคะเอาอาหารไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่แจ็คที่บ้านนะคะทีนี้เขาเอาอาหารไปฝากนะและทีนี้พี่แจ็คอ่ะเขาถ่ายรูปพ่อพี่มานะเขาถ่ายรูปพ่อพี่มานะแล้วมันเป็นบ้านนี่เป็นบ้านอิงดอยเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆเพื่อนๆดูนะคะนะอันนี้บ้านอีกหลังนึงอะค่ะบ้านอีกหลังนึงนะคะพี่ก็งงนะคะว่าบ้านพี่อะไม่มีรถคันนี้แน่นอนนะคะรถคันนี้ไม่มีนะคะรถคันนี้เป็นรถปิกอัพเนี่ยไม่มีรถบ้านพี่ไม่มีปิกอัพใช่ไหมทีนี้เป็นบ้านตรงนี้นะคะทีนี้พ่อพี่ก็เดินออกมาแล้วเพื่อนพี่ไปรอนะคะเอาของมาให้อันนี้เป็นบ้านนะคะบ้านอิงดอยเนาะทีเนี้ยเป็นบ้านเนี้ยพ่อพี่อยู่ตรงนี้กลางวันนะคะแล้วตอนเนี้ยเขาเอาของไปให้พ่อนะคะเป็นของกินพี่กราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็พี่เอ๊รถใครมาจอดบ้านเราแล้วรถสีขาวไปไหนวะนะคะรถไปไหนสีขาวแล้วพ่ออยู่บ้านเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะกลายเป็นว่าพี่ชายลูกพี่ลูกน้องเขามายืมมาเอารถไปนะคะเอาสนับไปเชียงรายนะคะยืมรถพี่แจ็คไปที่เชียงรายแล้วก็ไฟดับตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึง3:00 นะคะพี่แจ็คก็เลยโทรไปหาแม่กับพ่อจนถึง3:00นะทีนี้ไฟก็ยังไม่มาแล้วหลังจากนั้นพี่กำลังจะติดต่อไปทางผู้ใหญ่บ้านนะคะไฟดับทั้งหมู่เอ้ยมีถนนมี2ฝั่งแต่ฝั่งบ้านพี่แจ๊กอะไฟดับนะพี่ก็เลยจัดการโทรนะคะโทรศัพท์กำลังจะโทรไฟมาพอดีนะคะไฟดับตั้งแต่4โมงเย็นพี่โทรปุ๊บมาทันทีนะคะนะงงมากนะคะบ้านอิงดอยนะคะชื่อเดียวกับหนูเลยพี่แจ็คนะคะเป็นบ้านที่พ่อพี่อ่ะชอบอยู่แล้วก็มีต้นกระท้อนนะคะมีต้นกระท้อนมีมะม่วงมีลำไยด้านหลังเป็นสวนสักนะคะเป็นสวนสักสวนไม้สักอีก5ไร่6ไร่นะคะก็อยู่ด้านหลังบ้านสวนสักนั้นถ้าต้นมันใหญ่นะคะต้นเท่านี้นะก็หลายมูลค่าเยอะมากนะคะแล้วก็หลายปีมากค่ะไม่หลายค่ะไม่นานนี้แม่จะมีหีบเป็นของตัวเองนะครับเพราะต้นไม้สักนะคะทำผมมันไม่รวยนะคะ
ค่ะและอะไรกินอะไรคะกินหมูทอดครับอืมและอาการเป็นยังไงบ้างเหลือแต่ไอกับเสมหะนิดหน่อยครับค่ะไปรีบนอนนะคะนอนเรียบร้อยนะคะแล้วหนูว่าชอบนอนตรงนี้หรือว่าชอบนอนตรงไหนในบ้านเรานี้ผมนอนตรงไหนก็ได้ครับจริงๆแล้วหนูชอบนอนที่ไหน1นอนกับแม่หรือว่านอนตรงโซฟาหรือนอนในห้องหรือนอนยังไง3ที่นอนในห้องนอนในห้องไหนห้องเล็กห้องเล็กใจจริงๆเลยนะคะเป็นส่วนตัวที่สุดอ่ะชอบความเป็นส่วนตัวใช่ไหมต่อไปนี้นะคะนอนตรงไหนก็ได้ความเต็มมันแต่ว่าชอบเอาความที่ชอบจริงๆเลยลูกแม่ก็อยากให้หนูมีความสุขในการนอนทุกวันนะครับผมนอนไก่แขนไก่ขามันสบายกว่าแต่ว่านอนกับคนอื่นบางทีมันก็เขานอนเกรงๆนะคะเอาเป็นว่าต่อไปนี้นะคะต้องนอนระวังระวังไว้ค่ะเขาจะนอนระวังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะฝันจะเกอร์นอนนอกระเบียงเลยนะบ้านอิงน้อยไม่ใช่แต่งแต่ตั้งชื่อตู่คำอ๋อค่ะก็คือต่อไปนี้นะคะพี่อรันนอนข้างในตลอดนะคะเพราะพี่อรันบอกว่าชอบมากโอ้เพราะฉะนั้นแล้วเกอร์ไม่มีสิทธิ์ละค่ะไม่มีสิทธิ์นะคะเราจะไม่ต้องนอนด้วยกันอีกแล้วแม่ชอบดีชอบดีอารันบอกว่านอนกับแม่สบายพูดแล้วนอนกับผมมากแล้วนอนกับผมมากเขาพูดนะคะเขาพูดแล้วแม่นอนกับผมมากเป็นไงอ่ะตีนฟาดคอฉันนะคะมาใช่เขาบอกว่าแม่เตียงแม่ใหญ่มันนอนสบายมันนอนนุ่มดีมากเนี่ยต้อแหลอย่ามาต้อแหลแม่แต่ว่าถ้ามานอนกับในห้องเนี้ยหนึ่งเรานอนคนเดียวสองไม่ต้องฟังเสียงคนใครเลยนอนในห้องนั้นอ่ะอีฮอปตดใส่ก็ไม่รู้เรื่องนะคะแต่อลันเนี่ยต้องยอมรับกรรมนะเวลานอนกับพี่แจ็คเพราะพี่แจ็คเองนอนดึกมาหนึ่งพี่แจ็คนอนดึกนะคะไปยังตายเนี่ยไม่แม่ปิดไฟโอ้ไฟมือถือใช่ไหมใช่ผมพี่แจ็คนอนตีสี่นะคะนอนตีสี่ตีห้านะคะหนึ่งนอนตีสี่ตีห้าแต่เด็กมันนอนแล้วแต่พี่แจ็คอะเอามือถืออะเปิดเป็นแสงกลางเปิดแล้วก็แอบมองทำงานแล้วก็เล่นโทรศัพท์นะคะดู YouTube แล้วก็ไม่ใช่ว่า YouTube ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์เกาหลีนะคะทีนี้พี่แจ็คเองก็นอนดึก2พี่แจ็คเองเป็นคนลุกเข้าห้องน้ำบ่อยมากนะคะคือตั้งแต่อายุมากมาเนี่ยฉี่บ่อยนะคะแล้วก็ไม่ดีเลยเนาะไม่ดีด้วยนะไม่ดีก็เป็นเนาะเป็นดีวันนั้นผมไม่นอนก็ไม่ดีทีนี้บ่อยมากเลยพี่แจ็คเองก็ตดนะคะตดเก่งแล้วก็ทั้งตดทั้งขี้นะคะบอกตรงๆว่ามีผัวไม่ได้เวลาขี้เนี่ยคือการดีท็อกลำไส้เวลาตดอ่ะก็คือพี่แจ็คจะกินดีท็อกล้างลำไส้ใช่ไหมครับเวลาขี้มาเนี่ยเหม็นมากนะคะคนไหนที่นอนกับพี่ได้เนี่ยคือบุญนะคะคือบุญมากได้ดมขี้พี่นะคะผมก็นอนกับแม่ผมยังไม่เหม็นเลยนะจริงๆอลันเรียบร้อยกว่าอลันเขานอนนิ่งนิ่งนะคะนิ่งจริงๆแล้วผมนอนแล้วไม่กรนนะคะอีเกอร์ก็ไม่กรนสองคนนี้ไม่กรนนะคะแต่ดิ้นผมแต่เนมมีปัญหานะคะเนมมีปัญหาเนมกรนกรนไหมกรนกรนแล้วก็เอาขาไปพาดอีเกอร์นะฉันออกมาเห็นพอดีค่ะซื้อที่ปิดตาไม่พี่แจ็คเอานี้มาใส่นะคะแล้วพี่เองอ่ะสั่งซื้อนะคะหูฟังละอีเกอร์นอนกับแม่ไปเลยไม่ได้นะคะไม่ได้เขาจะมีคนจองแล้วนี่โอ้มันนอนไม่ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคนไหนอยากดูดีขึ้นสวยขึ้นแล้วหน้าตอบผอมลงไปทำซะนะคะเลเซอร์เพื่อนๆคะวันนี้ดิฉันจะคุยให้ความรู้ของคุณนะคะให้คำแนะนำดีกว่าในฐานะผู้บริโภคนะคะพี่เองไม่ได้ขายคอร์สหรือเป็นเจ้าของคลินิกนะพี่เองก็เป็นผู้บริโภคนี่แหละเพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าการไปใช้จ่ายแต่ละครั้งพี่ก็เสียเงินเนาะไม่ว่าวันนี้จะเป็นการจี้ไฝจี้โหดหรืออะไรก็ตามเพื่อนๆ เห็นว่าฉันจ่ายเงินจริงและซื้อจริงไม่ได้ลดหรือไม่ได้ฟรีเพราะพี่แจ็คเองก็เป็นลูกค้าทีนี้พี่เองเนี่ยไปใช้บริการแต่คุณหมอน่ารักคุณหมอเขาจะให้ส่วนลดพี่แจ็คนะคะแล้วทีนี้ลูกค้าประจำลูกค้าประจำด้วยนะคะในการทำนั่นทำนี่
แต่คนไหนที่ทำโบท็อกบ่อยๆโบท็อกเนี่ยทำปุ๊บหน้าจะดุหน้าจะเป็นหน้ากลัวนะคะหน้าจะหน้าจะแบบตาไม่ขึ้นไปถลนเหมือนคนจะมีเรื่องตลอดเวลาคนไหนที่ทำโบท็อกแล้วแรกๆมันจะอยู่ประมาณ8เดือนถึง1ปีหลังจากนั้นไม่อยู่ละมันจะเริ่มดื้อยาละนะคะเปลี่ยนนะคะให้เปลี่ยนไปทำเลเซอร์คนไหนเป็นคนหน้าเล็กๆเป็นคนแบบว่าเป็นคนเนื้อไม่ค่อยมีที่แก้มไม่มีไขมันอะทำไฮฟู่คนไหนที่มีไขมันมีชั้นคางมีอะไรอย่างนี้นะคะไปทำเทอร์มาดกับทำอันทาร่านะคะผู้ชำนาญเรื่องศัลยกรรมอันนี้เรื่องศัลยกรรมเนี่ยพูดตรงๆนะที่ชำนาญมากแล้วไม่ต้องไปร้อยไหมร้อยหมอยอะไรนะคะค่ะหายแล้วพูดมากเหมือนเดิมนะเก้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคำชมแล้วก็พี่แจ็คก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยเอามาปล่อยแม่งเป็นอะไรครับพี่ทำไมเหงาอ่ะพี่จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพี่เป็นอะไรไม่รู้ยังจะเหงาได้อีกหรือไม่พี่เป็นอะไรไม่รู้อะระยะนี้ดีกว่ามันเหมือนคนที่เหงาเหงามันเหงาทั้งที่ว่ามีเอเกอร์มีอารันอดัมนะคะอารันอดัมแล้วก็มีเนมมีอุ้มมีฮอปเนาะถามว่าเหงาไหมมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบพี่จะแฟนไหมคิดว่าขาดหนึ่งพี่ขาดการมีเพศสัมพันธ์นะคะหนึ่งอาจจะเป็นหลักเลยนานแล้วนะคะตั้งแต่การพี่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเลยอะวันที่เขาแห่เทียนเข้าพรรษาหรือว่าวันออกพรรษาวะไม่ใช่วันเข้าพรรษาหรือวันอะไรที่พี่แจ็คโพสต์รูปอะวันงานแต่งไหมไม่ใช่ค่ะงานแต่งไหนคะอ๋อไม่ใช่ขอโทษค่ะเอออีนี่คนจำเลิศนะขอบคุณค่ะครับผมงานแต่งค่ะงานแต่งทุ่งสุพรรณบุรีนะคะเออทำไมจำได้ว่าแม่มีอะไรกับใครแต่วันไหนอะคะอ๋อคนนั้นครับผมจำได้เลยครับแม่ไปก่อนเพื่อนแล้วผมลืมนะคะพี่จำได้แล้วนะคะพี่ไปเสียตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาบอกว่าพี่แจ็คใช้โทรศัพท์อะไรไลฟ์สดค่ะภาพชัดมากนะคะพี่แจ็คใช้ S8 นะคะแล้วก็มี S7 มีทั้ง iPhone นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่กำลังจะเล็งๆไว้นะคะว่าอยากจะได้ iPhone อีกสักเครื่องนึงนะคะซื้อไว้เผื่อสามีในอนาคตไอโฟนมันเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าฆ่าตัวเองนะพี่ไม่หาคนรู้ใจรู้ปอดรู้ตับรู้ไตพี่อีกแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้พี่มีน้องคนหนึ่งนะคะชื่อน้องจูนะพี่กำลังฝึกให้เขาดูแลพี่เหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนน้องเข้าใจที่พี่สื่อสารไหมผมว่าไม่นานหรอกเขาบอกว่าพี่แจ็คอาการแบบนี้ระวังเป็นโรคซึมเศร้านะคะถ้าเหงาไม่มีสาเหตุมีสิทธิ์มันขาดคู่ผมว่าสองขวดละผมว่าแม่เนี่ยขาดคู่ขาดแฟนไม่ใช่หรอกแม่ไม่ได้ต้องการตรงนี้นะคะพี่เองเป็นโรคเหงานะคะเหงาแล้วก็เหงายังไงก็ไม่ทราบอะมันเป็นจริงๆนะแม่ขาดคนแท็กแคร์มากกว่าไม่ใช่แท็กแคร์เทคแคร์เทคแคร์ค่ะฮันแท็กแท็กก็คือเทคแคร์ไม่ใช่ค่ะอันนี้แม่ขาดคนเทคแคร์แต่แม่ก็จ้างจูมาเทคแคร์แล้วเข้าใจไหมจูเนี่ยดูแลทุกอย่างนะคะเห็นแบบนั้นพี่แจ็คไม่ได้ไลฟ์ตอนเขาเป็นความดีออกมาพี่เขาถามดูแลเราทุกอย่างนะคะเขาทำเหมือนเขาเป็นผัวเรานะคะดูแลเราเยื่องเมียนะคะแต่ไม่ได้เย็ดกันเท่านั้นนะคะนี่คือจูผมว่าไม่อ่ะไม่นานรู้ทันนะตั้งแต่ในรถวันนั้นผมก็ตั้งหินใจอยู่นะไปเห็นอะไรมาล่ะไม่เห็นแต่ตั้งหินใจอยู่เล่าเรื่องอิงดอยจบแล้วเหรอคะอิงดอยไม่มีอะไรนะคะมีแต่ภูเขานะคะบ้านพ่อกับแม่เขาอยู่กันเก๋ๆนะคะวัยชราภาพของเขาแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสิ้นท่านไปนะคะไม่ว่าคนใดคนหนึ่งพี่ต้องเอาเข้ามากรุงเทพแล้วนะคะแล้วพี่เองก็ผมว่าคนแก่เขาไม่น่าจะออกจากบ้านตัวเองไม่ออกก็ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเราใครจะไปล่ะคะทีนี้ผมไม่รู้แต่ว่านี่แหละนี่คือความกลุ้มใจหลายๆอย่างพี่แจ๊คอาจจะไปดูออร์แกนประกวดไหมพี่ไปค่ะพี่จะไปพัทยานะคะจะไหวหรอ
พี่อ้นสวัสดีนะคะและทุกคนสวัสดีค่ะพี่แจ็คเองไหวค่ะน้องจูไหวนะคะวันนี้น้องเขาคงจะหิวข้าวนะคะเลิกงานมาปุ๊บเนี่ยเขาถามว่าพี่ก็จะพาเขาเข้าแม็กเวลูก่อนแล้วเขาก็จะพี่เขาบอกว่าไปเลือกข้าวกินซะเขาก็หยิบหนึ่งกล่องพี่บอกว่าไม่พอเอาไปอีกกล่องหนึ่งวันนี้นางเอาไปสองกล่องนะคะนางบอกพี่เยอะไปไหมไม่เป็นไรหรอกกินให้อิ่มและนางตอนนี้มา 11:30 มาแล้วนะคะแล้วนางเนี่ยนางไม่มีบัตรขึ้นคอนโดแต่พี่ไปบอกให้กับน้องรปภ.ผู้หญิงข้างล่างอ่ะบอกว่าถ้าน้องผู้ชายคนนี้มาเนี่ยกดลิฟต์ขึ้นไปหน่อยน้องเขาก็กดลิฟต์ขึ้นมารับพี่เมื่อเช้าถามว่าเขาก็ดูแลเราดีนะดูแลดีมากค่ะพี่ขอบคุณนะคะจูนะคะเราอาจจะเป็นเนื้อคู่กันแต่เราอะไม่ได้เย็ดกันเท่านั้นมันโนไปอีกเมื่อวานดูจนดึกเกือบ2:00อาการเหงาไม่มีสาเหตุถ้าไม่มากลองดื่มนมเปรี้ยวโยเกิร์ตหรือทานช็อกโกแลตเพื่อปรับสมดุลเคมีกราบขอบพระคุณค่ะนะคะกินอันนี้ได้ไหมอ่ะอารันตันอารันตายแน่เลยคืนนี้นั่นเครื่องกระปากไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะตบให้นะครับหมายถึงว่าต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแม่งแล้วอ่ะคืนนี้พี่แจ็คเหงาเพราะไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่ได้ไปหาความสุขใช่ค่ะแม่นะคะใช่อีเกอร์มันบอกว่าอารันตายแน่หมายเขาว่าถ้าฉันเมาแล้วอีเกอร์มันก็ยังใส่ร้ายฉันว่าฉันจะข่มขืนอารันไม่ข่มหรอหมายถึงอันนี้เดี๋ยวจะเอาฟันมันออกไม่ผมว่าเขาอะต้องไปเปลี่ยนผ้าให้แม่อาบน้ำให้แม่ไม่ได้ตอแหลอย่างนั้นนะไม่สาบานสาบานเลยคือผมรอบที่แล้วผมเข็ดแล้วไง อยากเห็นรูปน้องจูค่ะนะคะจูเขาเป็นคนน่ารักนะคะเขาหุ่นดีนะคะพี่แจ็คชอบเขาตรงที่เขาสูงนะคะแต่ว่าเขาว่าเกอร์อย่าพูดนะคะอีเกอร์มันต้องแหน่นะคะทำไมไม่เรียกพี่ทำไมไม่เรียกพี่อ๋อเมื่อกี้เหรอครับนั่นน่ะเมื่อกี้หลุดราคาครั้งเดียวหลุดเนี่ยเดี๋ยวเอาฟันให้หลุดเอาทีนี้ต่อไปถ้าเธอหลุดนะแม่จะเอาฟันออกทีละซี่ละซี่นะอารันไม่เคยพูดไม่พอเลยนะใช่นะคะเขาเรียกปอนะคะอารันเรียกอย่างเดียวเขาจะต้องเอาฟันออกนะไม่แสงฟังด้วยนะจ๊ะอีเกอร์เนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเรียกอีฟก็อีฟเลยเดี๋ยวก่อนอ่ะมาคุยเรื่องอื่นอีเกอร์มันเจ้าเล่ห์ค่ะนะคะฉันถึงกลัวนะคะมันเจ้าเล่ห์ตอแหลนะคะมาสวดมนต์นอนพักผ่อนนะใครอ่ะไม่ใช่พี่อะไรครับรอเนมด้วยนะคะวันนี้พี่แจ็คอยากดื่มกินข้าวให้อิ่มกินข้าวให้หมดไม่หมดตบนะคะบอกเลยนะคะเงินทุกบาททานมาแล้วด้วยเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะอยากคุยกับพี่เรื่องอะไรบอกพี่นะคะน้องๆรู้ไหมว่าเป็นครั้งแรกที่พี่แจ็คไว้ผมบ๊อบนะแล้วทีเนี้ยพี่อ่ะจำนวนผมพี่อ่ะมันน้อยเพราะอะไรรู้ไหมผมพี่มันขาดผมพี่เนี่ยไปการฟอกมาฟอกสีผมแล้วก็ไปดัดแล้วมันเลยขาดเลยมันเลยสั้นเห็นไหมมันสั้นมันสั้นแล้วมันเป็นตอแต่ถ้ามันยาวมาเท่ากันทุกอย่างนะมันเท่ากันนะมันจะเยอะนะคะมันจะเยอะนะคะมันจะเยอะแล้วโอเคแต่ทีเนี้ยผมพี่มันขาดเนื่องมาจากว่าพี่ไปฟอกสีผมแล้วก็ปลายมันยุ่ยแล้วมันเลยขาดที่ปลายแล้วพี่ก็เล็มขึ้นแล้วตรงนี้พี่ตัดสั้นแล้วตรงนี้ยาวนะคะคนไหนที่มีรูปหน้ายาวไว้สั้นดีกว่านะคะสวยสวยอยู่ตรงไหนครับทรงผมสวยมากเลยหนูหนุ่มน้อยลูกเอาผ้าขนหนูไปตากตรงระเบียงห้องนอนแม่ได้เลยเอาตรงที่มันมีราวไม่ต้องเอามาหมกกับเขานะคะเชื้อโรคนะคะโอเคค่ะไม่ต้องไปใกล้นะคะเกิ้มตรงกระปกนะคะสลับนะคะพี่แจ็คทำไมผิวสวย
ผิวสวยอ่ะมาดูเคล็ดลับนะคะแล้วก็ของเกอร์อันนั้นแม่ซื้อให้แล้วไปหยิบมาให้น้องซื้อลูกนะคะค่ะเดี๋ยวจะโดนตกนะคะนู่นเดี๋ยวอีหัวถีบให้ไม่รู้นะคะค่ะอันนี้อีเกอร์เอาไป1เม็ดเอาไปอันนึงนะคะแล้วก็พวกนี้ลงรูปให้อีหัวด้วยนะคะหนูน้อยลูกก็ครับมันเป็นอะไรวะไม่ทราบครับไปเดี๋ยวรออีเมลพร้อมกันไปนี่พิมพ์เลเซอร์อะไรนะค่ะอารันนะคะอารันต่อไปนี้อารันจะนอนกับพี่ทุกวันนะคะเพราะว่าอารันเขาชอบนะคะแต่เวลาที่หนูจะชักว่าวจะชักอะไรหนูไปชักเอาตอนที่แม่ไลฟ์วิดีโอได้นะลูกนะแม่ยังไม่เข้าห้องแม่ให้เวลานี่ไม่เป็นไรแม่เข้าห้องพี่ก็ยังห้องน้ำยังมีอืมนะคะไปชักเอาเวลาไหนก็ได้นะคะไปซื้อไปกินซะนะน้องๆเพื่อนๆซื้อกับโออนัญญาเนี่ยโอขายดิอะไรแม่ลองทำยังไงคะมันโนวิอีกนะคะโอ้หล่อเลยคนในรูปอีเกอร์มันตอเลเก่งนะคะยังไม่ได้พี่แจ็ครบกวนนะบอกเฟซพี่แมนหน่อยค่ะกลับมาเล่นเฟซใหม่จำไม่ได้เฟซแมนก็ชื่อประพลนะคะแมนประพลนะปล่อยไปนะคะอย่าเป็นซีเรียสนะคะกินต้อยติ่งต้อยติ่งนะครับผมรอเนมเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยากให้พี่แจ็คคุยถึงเรื่องอะไรพูดมาค่ะอยากถามอะไรพูดมาได้อีเกอร์อย่าไปถึงสามากมันอายุ15ปีแต่หน้ามันแก่หน้ามันแก่เมื่อกี้วันหน้าผมจะหายแก่ด้วยสิ่งนี้ครับปล่อยนะคะอีเกอร์นะคะปล่อยวันไหนวันใดวันหนึ่งอ่ะถ้าเขาโตแล้วเราก็คงไม่ได้เห็นเขาแล้วนะคะเขาคงจะนอนอยู่ในห้องนะคะเหมือนสองคนนั้นเนาะผมมีห้องให้ไปนอนด้วยเหรอแม่ผมยังมีที่อื่นให้ไปนอนเล่นด้วยเหรอครับกินด้วยครับผมโอ้ยนี่แฮกเราไปทันผมแล้วไหมอารันนะกางเกงหนูไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมมีครับแต่ผู้ชายก็มีเมื่อกี้มีอันนี้ใช่ไหมครับพี่ถามไม่ดูกับแฟนอายุเท่าไหร่คะ34 35แล้วมั้งคะค่ะหนูรัดนมให้แม่แน่ๆหน่อยไหมลูกศัลยกรรมจมูกนะคะศัลยกรรมจมูกเนี่ย3ครั้งแล้วนะคะจมูกเกิดมาในชีวิตเนี่ยทำ3ครั้งเอาแน่นๆนะคะอีเกอร์เนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงนะคะมันเป็นคนใช้ง่ายมันเป็นคนรู้เรื่องนะคะมันเป็นคนใช้ง่ายดีอยู่แค่อย่างเดียวดีอยู่อย่างเดียวใช้ง่ายแต่ใช้อะอย่าคาดหวังมากโอเคนึกว่าที่ร้านพี่มีบริการคนเห็นมีบาซิเลียนนะคะอ๋อบาซิเลียนมันเป็นภาษาที่ของเขาบาซิเลียนมันเป็นบาซิเลียนมีหลายแบบนะคะบาซิเลียนหมอยก็ต่างหากอันนี้บาซิเลียนผมเอาทิชชู่ไปเก็บให้หมดเลยนะอยู่ลูกเดี๋ยวจะยาวทิ้งทีละอันสองอันลูกหยุดผมไม่มีเพราะยังไม่ทานนะค่ะเอามาไหมนี่ค่ะหยุดเอามานี่ค่ะนี่ถุงแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอนแม่จะคุยกับเพื่อนวันเดียววันนี้แม่อยากเมานะคะวันนี้แม่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะแล้วก็รับผิดชอบอาญาใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย
ไปอายาเนี่ยยาแก้ไข้เนี่ยไปใส่กระเป๋าแล้วแม่จะคุยกับเพื่อนละหนูอยากโดดตึกเนี่ยไปเลยนะคะหนูอ่ะไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโทรศัพท์พี่แจ็คอยากรู้พี่แจ็คอ่ะเรียกเป็นลูกๆอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะขอโทษนะคะที่ถามอ่ะมันก็เป็นที่เพื่อนใน Facebook นี่แหละนะคะเย็ดกันนะคะตอนที่เป็นสาวหรือมีลูกก่อนวัยก็มีนะคะ2มาด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะมีลูกดิฉันอยากมีผัวมากดิฉันซื้อคอนโดที่นี่1เอาไว้สำหรับเย็ดนะคะเอาไว้เย็ดไม่ได้ตั้งใจเอาไว้อย่างอื่นพักผ่อนใกล้ที่ทำงานแล้วก็เย็ดกันนะคะและแล้วดิฉันก็ไม่ได้ห้องนั้นเป็นห้องเล็กๆดิฉันตั้งใจเอาไว้เป็นห้องรับแขกนะคะแต่แล้วแต่รอดนะบ้านพี่แจ็คก็อยู่ตรงเกษตรนะว่ามีเดินทางก็ลำบากประมาณมันก็ไกลนะคะนะนิดนึงอ๋อทำดีทำดีทำทำก็บอกไปครับทีนี้เพื่อนใน Facebook นะคะบางคนก็เย็ดกันนะคะเย็ดกันก่อนวัยนะคะแล้วก็มีผัวก่อนวัยแล้วนะคะมีลูกมีสามีใหม่แล้วก็บางทีก็ลูกบางทีก็หรือบางคนเลี้ยงลูกแล้วบ้านอบอุ่นมีคุณตามีคุณยายมีครอบครัวมีคุณน้าคุณหลานมีทุกอย่างครบพร้อมทุกอย่างฐานะที่บ้านก็โอเคทุกคนที่นี่นะคะที่มาอยู่พี่ดูแล้วทุกคนฐานะโอเคแต่ลูกเหี้ยนะคะลูกเหี้ยอ่ะอย่างนี้นะคะคนนี้ที่บ้านทำสวนอะไรนะคะทุเรียนทำสวนทุเรียนนะคะแมคโครครับทำธุรกิจแมคโครนะคะแล้วก็ซื้อขายปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใช่ไหมค่ะแล้วคุณแม่ก็มีลูก2คนครับผมแล้วก็มีเขากับน้องชายขายของขายของชำด้วยครับผมขายของชำด้วยเหรอคะครับผมน้าปลายขายครับผมแล้วเหี้ยนะคะบ้านเรียกว่าเหี้ยนะคะสูบบุหรี่ก่อนวัยนะคะสูบบุหรี่ก่อนวัยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเอเย่นนะคะแล้วก็จะติดยาบ้านะคะแล้วก็ชอบความไวนะคะขี่มอเตอร์ไซค์สู้ความไวอย่างเงี้ยแม่ก็เป็นเพื่อนใน Facebook เรานี่แหละแล้วก็ติดตามกันมานานเขาก็ฝากลูกมานะคะว่าอยากให้ลูกนะคะมาเรียนผมพี่แจ็คเองก็ต้องขอดูก่อนนะคะโง่เฮงรูปหน้านะคะเขาจะบอกข้อเสียลูกเขาว่าลูกเขาอ่ะมีข้อเสียอะไรบ้างนะคะเขาจะบอกข้อเสียทุกอย่างแล้วเราก็รับได้แต่เราก็พยายามทำเอานะคะแต่แล้วเนี่ยบ้านเขาไม่ได้ลำบากเนาะอันนี้เราก็พูดกันนะแต่ถ้าพูดแต่เด็กพวกนี้ก็นับถือจิตใจเขานะอุ้มมาทำงานประเด็นก็คือเหงาวันนี้ไม่รู้ว่าความเหงาแต่ละคนต่างกันยังไงคือมันดีมันตีความยากมากพี่อาจจะเหงาหรือคนรอบข้างเหงาไม่มีแฟนคลับนะเป็นเพื่อนกันพี่เหงามารู้สึกยังไงก็ไม่รู้ถามว่าไม่ได้ชักว้าวหรอพี่ชักว้าวทุกวันอันนี้เราต้องพูดและยอมรับนะคะพี่ชักว่าก่อนไปทำงานทุกวันค่ะพี่เองไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเงียบขนาดนั้นนะคะไม่ได้ปล่อยเป็นผมใช่ไหมใช่แล้วพี่เองอันนี้ยอมรับนะสาบานได้นะคะชักว่าก่อนไปทำงานทุกวันพี่เองก็มันรู้สึกเหงาๆอ่ะแค่นั้นแหละมันอยู่ที่ทำงานก็เจอน้องๆทุกคนครบนะไหนผมทานยาครับผมถ้าจูมาอยู่ด้วยคงจะไม่เหงานะคะเพราะจูมาทำเรื่องเกินความคาดเรื่องเกินคาดให้พี่แจ็คประจำเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะจูต้องอยู่ดูแลคุณตาคุณยายเขานะคะอาม่าเขามาอาม่ามาจากแผ่นดินใหญ่ยาอ่านฉลากภาษาไทยยังไม่ได้นะคะ
พี่อินกับจูค่ะดูซีรีส์เกาหลีนะคะจูเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนขาดความมั่นใจแต่หุ่นเขาดีนะฉันชอบตรงหุ่นเขาอีกเกินนี่แรกเกินเด็กนะเธอเนี่ยเอาใหม่เอาถ่ายยังไงนะเอาก็แบบจะกินเนี่ยอย่างเงี้ยกินยาแล้วก็เป็นเด็กที่แรดมากอันนี้พูดเลยนะคะแรดตรงไหนไม่บอกว่าให้โปรโมทเหมือนจิ๊ดจิ๊ดในใจค่ะแต่คนรอบข้างน้องเนมยังไม่กลับรอก่อนนะคะแม่ทำงานตลอดเวลาไม่เวลาให้ตัวเองถูกต้องค่ะถ้าไม่ถามก็ไม่ได้อร่อยมาผีปอบสลัดน่ากินนะคะกินได้จ้าเนี่ยเวลาพี่แจ๊กก็ชอบเล่นอย่างนี้นะผีปอบบ้างยายแจ๊กบ้างอ่ะกัดเล่นอ่ะพี่ชอบแต่ถ้าคำพูดคำจาบางคนไม่ดีพี่ก็ไม่น่ารักนะอย่างเช่นน่าเปลี่ยนเด็กอีกแล้วอันนั้นเสียหัวคนนั้นไปคนนี้ไปบางคนไม่น่ารักไงเล่นอ่ะอีแจ๊กไอ้ยายแจ๊กยายผีปอบเนี่ยพี่ก็ชอบสนุกสนานอย่างเงี้ยพี่ชอบจริงๆนะแอปมากอีนี่แอปอลันก็เป็นนะคะอลันก็เป็นแต่อีเนมไม่กล้าอีเนมไม่มีแรกตรงนี้เขาไม่เรียกว่าแรกเขาเรียกว่าช่วยเพื่อนพี่แจ็คที่ไปแพร่ชื่ออลิสใช่ค่ะชื่ออลิสค่ะไปเดียวจูโชว์หำวันนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมครับขอถามคุณแม่ซอฟลงกับจูมากนะคะเธอเชื่อไหมว่าจูอ่ะถ้าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วเป็นคนออกกำลังกายอ่ะแล้วเขาดัดฟันนะเธอกินลืมเลยแหละนะคะกินลืมและหน้าตาดีกว่าไอ้พวกนี้ด้วยซ้ำเพราะเขามีออร่าเป็นเพื่อนในเฟซมา3ปีแล้วใช่เมียพี่เขาชอบนะคะพี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆเงียนด้วยบางทีก็เงียนกินยาค่ะก็กินแล้วครับผมพี่เองมันเหงาเหงาเอายาไปใส่กระเป๋าลูกแม่พูดอีกรอบเนี่ยโดนตีนะคะเดี๋ยวไปรวบมาให้หมดแป๊บนู่นนู่นนู่นทำตรงนี้นะครับต้องพูดความจริงกินสลัดนี่แหละดีพี่แจ็คเคยนอนเรียวไหมไม่เคยนอนเรียวนะคะนอนตีสี่ตีห้านอนตีสามเร็วสุดๆคือตีหนึ่งตีสองนอนดึกทุกวันตอนนี้พี่แจ็คไม่กล้าเล่น B-Talk เพราะว่า B-Talk อันตรายมากหลายคนตายนะเขาเป็นโจรมาเยอะมากนะคะโจรเยอะนะคะตอนนี้พี่ไม่กล้าเล่นนะคะถ้าคุณจะนัดกับผู้ชายอ่ะพี่กลัวแม่ดูคนขาดจริงๆอ่ะพี่ดูใครแบบได้ไหมประมาณประมาณนี้โอเคไหมเอาหอมแก้มให้รางวัลอ่ะเก่งนะคะครับผมค่ะมันน่ารักนะคะไปอาบน้ำเดี๋ยวก็กินข้าวมือแม่เย็นมากเลยนะอ้าวไม่ตายนะยังไม่ตายมือแม่เย็นแล้วตัวผมร้อนค่ะเขาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวแม่ขอดูนิดนึงนะคะแม่ขอดูนิดนึงนะมาโพสเลยยังคะยังครับโพสเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเขานั่งเขาเนี้ยแป๊บเดียวได้รูปมาแล้วนะคะคือบางทีเราอย่าไปเชื่อมากนะคะในแอปพลิเคชันมานี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขอดูนิดนึงนะคะค่ะครูก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันอีหัวมึงดูรูปครูนี่
นั่งแวบๆแวบๆก็ได้นะคะนี่ค่ะ nice book นี่ของเขานะคะเด็กนะคะเด็กนะคะเนี่ยอุ้ยแต่หน้าไม่ได้นะลูกไปลบก่อนนะคะหน้าเหี้ยนะคะก็เป็นสิวไงให้เขารู้ว่าเดี๋ยวพัฒนาขึ้นมันจะได้ดูดีขึ้นครับผมจากตอนแรกค่ะแคปชั่นกินมามูให้ดูดีอ๋อคือหน้าเหี้ยไว้ก่อนครับผมตอนนี้คอนเซ็ปต์คือให้หน้าเหี้ยไว้ก่อนแล้วก็จะหล่อครับผมคือตอนนี้หน้าเหี้ยไว้ครับผมแล้วจะมี before ครับผมอันนี้คืออัปเตอร์กินอัปเตอร์แหละนี่ before นี่ before เดี๋ยวจะมีกินมาโมให้ดูดีจ้านะคะโอ้ยมันนั่งคนเดียวมาแชะ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 นะคะก็ถือว่าเป็นคนฉลาดคนนึงนะคะกดไลค์ให้นะคะขอบคุณครับไปนั่งขยับข้อมือไปไหนก็ไปนะคะไปไหนก็ไปแล้วก็ปิดประตูให้แม่ไปไหนก็ไปนะคะแม่ขออยู่คนเดียวนะคะมันแรดนะคะคันคุยมากโอ้อนัญญาแล้วไม่แท็กให้อีฮวดหรือแท็กให้พี่โอ้อนัญญาก็ได้นะลูกไปโอเคครับผมเนี่ยโอ้อนัญญามาพิมพ์นี่ค่ะพิมพ์อย่างนี้ค่ะไปแอดเฟนกับเขาไปซื้อกับพี่โอ้นะคะนี่เห็นแล้วยังโอ้ กินอะไรคะคุณเกอถึงคุยใหญ่คะปิดประตูให้แม่ด่วนเลยค่ะด่วนเลยค่ะกินแมนซัมนะผมโอ้แอดไปแล้วยังเดี๋ยวกำลังทำนะคะโอ้อนัญญาถ้าพิมพ์ไม่เป็นจะพิมพ์ให้นะคะแล้วมีหน้าที่กดไลค์ให้เขาทุกอันนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วผมใช่ไหมครับใช่นะที่สุดใช่ไหมใช่รู้เลิศลูกเลิศนะคะแม่แสงอีนี่หายละ พี่แจ็คซื้อนะคะข้าพเจ้านายยานมรวัดจัดของข้าพเจ้าได้ซื้อของหัวจริงๆนะคะในราคา700 บาทนะคะ3ซื้อ2แถม1ข้าพเจ้าซื้อจริงๆถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ซื้อด้วยเงินของข้าพเจ้าขอให้มีอันเป็นไปขอสาบานนะคะซื้อด้วยเงินของข้าพเจ้าเองนะคะแล้วก็ซื้อจัสตินมาอีก1กล่องสาบานได้สาธุถ้าไม่ได้พูดความจริงขอมีอันเป็นไปซื้อค่ะแล้วให้อลันไป1กล่องแล้วก็ให้เกอร์1กล่องนะคะดิฉันเอาเงินซื้อเองนะคะยูบอยNo, your boyfriend. No, it's my son. นะคะ my son. ไปอาบน้ำก็แม่แสงอยู่แม่แสงพี่แจ็คต้องขอบอกนะคะว่าเกอไปที่ทำงานแต่เอากระเป๋าให้พี่เนมยืมแต่ว่าในกระเป๋านั้นมีบัตรประชาไอมีสำเนาทะเบียนบ้านติดไปในกระเป๋าครับไปนะคะสาบานได้นะอันนี้คือพูดจริงแล้วก็ต้องสาบานนะคะพูดตรงๆว่าพี่ซื้อจริงๆซื้อคือซื้อนะคะน้ำปลาร้าเนี่ยพี่จะทำไมเอามาแจกมันมีเหตุและผลพี่ซื้อมาเยอะไปแล้วพี่หลังๆมาพี่ไม่อยากจะตำส้มตำแล้วแต่ชอบมากก็เลยคิดว่าถ้าเก็บไว้กับเราเนี่ยเราไม่มีเวลาตำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่อยากให้มันเหม็นแล้วตัวเราเองเนี่ยเก็บไว้นิดหน่อยพอก็เลยเอามาให้พี่นุ้ยเมื่อวาน2ขวดเมื่อวานเอามาให้ป้านุ้ย2ขวดนะคะแล้วก็เอาไปแจกกับเพื่อนใน Facebook นะคะเอาไปแจกกับเพื่อนที่มาซื้อของกับน้องบอลน้องอะไรนะคะอันนี้เราพูดตรงๆนะคะว่าไม่เอาฟรีและพี่ก็สาบานแล้วนะคะจบนะคะแล้วก็วันนี้ไปพาอารันไปจี้ไฝไปจี้หูดต่างๆแล้วก็ซื้อยาให้นั่นก็ได้รับส่วนลดบ้างแล้วก็จ่ายตังค์นะคะจบนะคะจี้หูดนะคะจี้หูดด้วยให้เขาอาบน้ำก่อนแล้วค่อยทาแล้วก็แม่ว่าไอ้ทายานี่ให้ล้างหน้านะ
อืมอ๋อสิวเทียมทาทั่วหน้าเช้ากับก่อนนอนเอาอาบน้ำก่อนเลยแม่พูดผิดนะคะเขาให้เช้ากับก่อนนอนครับไปอาบน้ำเลยอืมซื้อมาให้แล้วพี่กล้าที่จะพูดวันนี้คนไหนที่รอน้องเมมไปด้วยนะคะวันนี้คนไหนจะคุยกับพี่คุยเรื่องอะไรคุยมานี่ฉันพูดนิดนึงนะเนมมาไม่ถึงเดือนนะคะอันนี้ฉันนินทานิดนึงนะนินทานิดนึงเดี๋ยวก็รออีกฝั่งเนมมาไม่ถึงเดือนมาทำงานไม่ถึงเดือนแฟนอดีตแฟนที่เลิกกันไปยินบล็อกมาทวงเงินกับฉันจ้าพี่เลยตอบไปว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะพี่ไม่ใช่เมียของเนมแล้วก็พี่ให้เนมมาทำงานพี่แล้วเนมอ่ะเดือนนี้เขาก็ไม่ได้มีเงินนะอะไรเงี้ยตอนแรกฉันจะตอบแรงฉันจะตอบแรงฉันจะจัดการแรงฉันจะพิมพ์ด่านะคะหัวบอกว่าไม่เอาพี่มันเป็นโลกโซเชียลเดี๋ยวเขาแคปไปแล้วฮะว่าเราด่าเขาไม่เอาให้ตอบให้มันละมุนละม่อมอินบ็อกซ์มาทวงเงินอ่ะบอกว่าเงินเดือนออกเมื่อไหร่ของเนมจะเอาเงินแล้วเพราะหนูไม่มีตังค์อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าเขาเด็กมันเพิ่งมาทำงานฉันเองแบบขึ้นเลยเมื่อวานนี้นะคะยิ่งว่าอ่านมาให้ฟังรีบนินทาก่อนที่เนมจะมาฉันอารมณ์เสียมากพี่จะบอกว่าเธอแก่กว่าเด็ก3ปีแล้วเธอมาหลอกเอาเขาไปทำไปแล้วถ้าไม่มีเธอมันไม่น่ามืดตามัวเสียเวลามันไปกับบ้านหรอกถูกต้องไหมคะแต่ 50,000 กว่าบาทมันน้อยไปนะที่เอาไปรูดเล่นเกมน่ะจะมีผัวเด็กก็หัดเปย์ซะบ้างเดี๋ยวกูไม่อยากจะตอบหนักนะคะจะมีผัวเด็กอ่ะหัดเปย์ซะบ้างใช่มั้ยแก่กว่าเขาตั้ง3ปีเอาเขาไปกินควยขนาดนั้นน่ะเขาเรียกว่าเปย์จ้ะใช่มั้ยหีน่ะแก่กว่าเขา3ปีตอนแรกฉันจะด่าแห่โค้งอีกว่าบอกยานะอีกว่าห้ามไว้ไม่ให้พูดเยอะไม่ให้ด่าทวงเงินกับฉันน่ะถามว่าเงินออกเมื่อไหร่จะเอาจะโอนให้โอนอ่ะโอ้ยบ้าบ่หัวลมเสียกูขึ้นกูจะข้ามยังว่าเตือนสติไม่ให้ทำใช่ไหมถ้าเป็นคุณไม่โกรธอ่ะไปกินกล้วยเด็กคุณต้องยอมรับสิคุยที่ไหนมีฟรีกระเธอยังซื้ออันนี้ต้องยอมรับนะเขาคงอยากให้แม่โอนเงินเดือนเนมให้ฉันจะรู้ไหมนะคะมันหลงไปตั้งปีกว่าเวลานินทาเราต้องโทรไปเลยเพราะว่าเด็กมันจะได้ไม่ดูไลท์มันจะไปกระทบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนมมันยังไม่รับโทรศัพท์ไปโดนอะไรมาคะพี่มาเกามันนะคะหน้าอกตรงนี้นะคะเป็นสิวนะคะผิวหนังพี่ก็เป็นคนคนหนึ่งไม่ใช่นางฟ้านะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่นางฟ้ามันเป็นคนพี่คือคนคนหนึ่งนะคะพี่เป็นสิวแล้วก็หลังๆมาเนี่ยอีเนมก็แปลกอยู่กับดึกไม่รู้ไปทำอะไรนะคะอีเนมนี่เป็นทำเหี้ยอะไรวะไม่อยาก
ไม่อยากด่าเพราะว่าน้องโตแล้วน้องอายุ20แล้วนะกลับมารอบนี้น้องไม่ใช่เด็กนะคะน้องอ่ะน้องมีความคิดแล้วเดี๋ยวพี่แจ๊คขอโทรถามว่าน้องอยู่ไหนเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็กับข้าวเขาอยู่นี่เป็นข้าวไข่ดาวนะคะข้าวไข่ดาวค่ะถ้าเป็นลูกฉันน่ะตบเลยนะคะตบไอ้เนมนะพี่เองหายแล้วนะเหลือแต่รอยนิดหน่อยใครจะไปโอนนะคะไม่ใช่เงินฉันไม่ใช่เงินไม่ใช่เรื่องเราไม่ใช่อ้ำค่ะอ้ำอ้ำยังหัวโนเลยนะคะน้องเนมหลงเสียเวลาไปเพราะใช่เราพูดมากไม่ได้พี่เองก็นั่นแหละนะคะก็อย่านั่งห้องน้ำนานเป็นลิสีดวงนะลูกคนไหนถามบิ๊กสติกับหยิกหีนะคะเพราะว่ามันคนละแฟนเพจกันค่ะจอเพลงแตงโมหน่อยค่ะไม่คุยมาถามเรื่องข่าวทอมกับพี่ได้นะคะพี่เห็นคลิปแวบนะพี่ไม่อยากจะโจมตีข่าวทุกเพศชายหญิงก็ตีกันฆ่ากันหั่นศพก็มีนะคะเราจะไม่ว่าอ้าวทอมตีกันเอาหมวกกันน็อกฟาดกันน้องไม่เห็นหรอคะผู้ชายกับผู้หญิงลอกกระดูกนะคะแยกชิ้นส่วนเอาหีไปทางหนึ่งเอาแตะไปอีกทางหนึ่งนะคะแคมนะคะแคมเนี่ยแถวบึงกลุ่มอะค่ะแคมเนี่ยแยกไปถุงหนึ่งนะคะอีกแคมอีกข้างหนึ่งไปอีกถุงหนึ่งนมก็ไปอีกถุงหนึ่งนะคะชายกับหญิงก็แยกชิ้นส่วนมันจะตายนะคะมันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วกระเทยตบกันตีกันกระเทยตบกับผัวกระเทยฆ่าผัวก็หาผัวฆ่ากระเทยผู้ชายฆ่ากระเทยก็หาว่าผิดทอมตบผู้หญิงก็ว่าผิดเราจะไม่แบ่งแยกว่าเพศอะไรนะคะในยุคนี้เราจะย้อนเราจะอยู่ในยุคนี้นะในส่วนตัวพี่แจ็คนะในส่วนตัวพี่ถ้ารักกันมันแรงไปนิดนึงน้องจำได้ไหมลองนึกดีๆพี่กับเต้นะวันนั้นที่มีเรื่องพี่ไม่ได้ตีเต้เลยนึกดีๆนะนึกดีๆแล้วก็คิดแล้วก็จำไว้ว่าพี่ไม่ได้ตีเขาเลยพี่ด่าแต่พี่รักอันนี้เราพูดกันนะย้อนดูดีๆพี่ไม่ได้ตีแต่พี่ตีเพื่อนเขาจำได้ไหมทีนี้พี่เองไม่ถึงขนาดนั้นที่จะต้องทำแบบนั้นมันรักใช่พี่ไม่ได้ตีเพราะรักไงเพราะว่าพี่เองอ่ะกินเที่ยวด้วยกันไปญี่ปุ่นไปเกาหลีมาด้วยกันพี่มีการใช้ชีวิตร่วมกันพี่ผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันถูกต้องไหมคะทีนี้วันนั้นน่ะถึงเขาจะล้อเลียนยังไงอ่ะเขาก็ไม่ค่อยเต็มบาทนะคะเขาก็ไปกับเพื่อนพี่รู้ที่ไม่ได้ตีจบนะคะทีนี้เรื่องของทอมเนี่ยกับผู้หญิงคนนี้พี่ว่าเขาจะอาจจะเป็นบันดาลโทสะเขาบันดาลโทสะนะถามว่ามันเกินกว่าเหตุไหมเกินนะคะทอมเนี่ยเกินกว่าเหตุนะก็คือถ้าผู้หญิงเนี่ยเขามารักเราแล้วอะแทนที่เขาจะไปรักผู้ชายเนาะเขามารักทอมแล้วอะน้องก็ต้องให้เกียรติเขาพี่ว่านะอย่าไปถึงขนาดนั้นเขาหนีผู้ชายมารักเราเพราะเขากลัวความรุนแรงนะคะแล้วก็กลัวไม่เสร็จเพราะผู้หญิงส่วนมากที่มีแฟนเป็นผู้ชายมันจะปัญหาก็คือไม่เสร็จผู้ชายเสร็จอย่างเดียวแล้วหลับแต่ทอมเนี่ยเขารู้ใจเขาทำให้เสร็จและตัวเบาเลยนะคะเขาเลือกเราเพราะเขาอยากเสร็จน้องเข้าใจเนาะทีนี้หลายๆอย่างเขาเลือกเราแล้วอ่ะมันแรงไปนิดนึงสำหรับในความคิดของพี่นะและพี่เองอ่ะก็ไม่ว่าอะไรนั่นคือบันดาลโทสะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน้องผู้หญิงคนนั้นตายอ่ะพี่ก็จะโกรธร่วมนะคะถือว่าแรงมากเกินไปแต่ถ้าเราไม่ต้องฟังเหตุและผลนะเหตุและผลของทอมด้วย
อันนี้พี่เป็นคนฟังพี่ไม่ได้โลกสวยแต่พี่มีเหตุและผลผู้หญิงอาจจะไปมีกิ๊กหรือไปมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มากเกินไปนะอันนั้นก็แค่ตีกันตุ๊บตุ๊บตุ๊บอ่ะนะอันนั้นแค่เตะทะเลาะวิวาทตีกันไม่ว่ากันนะอันนั้นพี่ไม่ว่าแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นตายแล้วแยกชิ้นส่วนเอาหีไปทางนึงเอาแตกแยกแตกแยกนมแยกหีนั่นอันนั้นแสดงว่าโหดพี่เองอ่ะมันต้องมีเหตุและผลทำไมเขาถึงอารมณ์ไปถึงขนาดนั้นอ่ะนึกถึงใจเขาใจเราถ้าผัวคุณอ่ะไปมีชู้อ่ะคุณก็คงจะแรงกว่าผู้หญิงทองคนนี้นึกถึงใจเขาใจเราพี่ไม่ว่านะไม่ได้โลกสวยแต่ต้องนึกก่อนนะคุณต้องนึกดีๆพี่เองเข้าใจคนนะไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรพี่เป็นคนที่ค่ะพี่ไม่ว่าโอ้ยทอมโหดทอมโหดไม่ตอนนี้แยกกันหูยสุดฤทธิ์สุดพลังมันมาตั้งแต่หมอวิสุทธิ์แล้วไงนะแยกกันปั่นกระดูกกระเดี่ยวกันพี่ไม่ได้เข้าข้างคนนะพี่ก็ต้องพูดความจริงนะหนูต้องอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุมาจากอะไรทอมโดนหลอกเงินหรือเปล่า1 2ทอมโดนหลอกหรือเปล่าหลอกเรื่องโดนเงินหลอกเรื่องมีชู้ผู้หญิงมีชู้แล้วไม่ยอมบอกหรือเปล่าคนไหนง่วงไปนอนนะคะคนไหนเงียบก็ไปเย็ดกันแล้วกลับมาดูใหม่นะคะผู้หญิงถามทอมว่าเปลี่ยนรหัสไลน์ทอมคุยกับคนอื่นถ้าทอมคุยกับคนอื่นแล้วมาเกลี้ยกล่อมมาตีผู้หญิงขนาดนี้ถามว่าตอนนี้น้องทอมอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่จะไปช่วยผู้หญิงคนนั้นตกขับรถชนผัวมีเมียน้อยอันนั้นสมควรค่ะอันนั้นขับรถชนมันน้อยนะคะคุณต้องจุด38นะคะยิงไปเลยนะฉันไม่ได้โลกสวยย้อนกลับไปในเมื่อฉันเป็นวัยรุ่นพี่อิ๋วอะพี่อิ๋วอะแฟนเก่าไม้หน้าสามตีหัวเขาเลือดอาบเลยฉันก็ทำมาแล้วถ้าทอมมีชู้แล้วไปตีแฟนขนาดนั้นอะผิดนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะพี่พูดตรงๆนะน้องต้องรับให้ได้เฮ้ยมันหนาวนิดนึงมันเป็นสิวนะคะอันนี้ต้องพูดก่อนนะคะมันเป็นสิวตรงนี้หน้าอกเป็นอะไรหน้าอกเนี่ยพี่คิดว่านะคะมันเป็นสิวแล้วมันแพ้เหงื่อตัวเองทอมมีคนอื่นผิดใกล้หมดแล้วนะทนแล้วนะเพื่อนตอนนี้โทรหาน้องเนมก่อนพี่อะเห็นพี่อย่างนี้พี่มีเหตุและผลพี่ถามทุกอย่างพี่ถามเข้าใจเรื่องการเรื่องอะไรให้มันทำฝ่ายเดียวมีมือเหมือนกันนะมันก็สู้แรงเขาไม่ได้หรือเปล่ามีมือเหมือนกันก็จริงแต่บางทีความแข็งแรงของผู้หญิงกับทอมมันก็คนละแบบนะพี่ว่านะอยากให้พี่ไปตีกับผู้ชายพี่ก็ตีไม่ได้ก็ห้องน้ำนานไปไหมลูกเมียชนีมันเข้าไม่ได้เลยขึ้นตะเลยของขึ้นตามตบอีทอมนะคะเลยเป็นเรื่องถ้าเห็นจริงๆอ่ะผู้หญิงตีทอมก่อนหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะคะใช่ไหมก็เร่งอาบน้ำค่ะไม่ให้นั่งเล่นโทรศัพท์แป๊บเดียวลูกออกมาเลยออกมาเลยค่ะเรียบร้อยอาบน้ำนะคะจบวัยพี่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะวัยพี่เปลี่ยนไปเยอะจริงพี่ไม่อยากมีผัวแต่พี่บอกถ้าพี่เหงาพี่ก็เหงาวันนั้นพี่ไปมีเพศสัมพันธ์พี่จะเล่าให้น้องฟังพี่ก็ไม่ได้แฮปปี้มากครั้งล่าสุดเนาะมันไม่ได้ถึง 100% เอามันไหมอะไรมันไหมมันไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมอันนี้บอกตรงทุกอย่างสเปคหมดมันเจ็บหลังๆมามันไม่สนุกมันเจ็บนะแล้วมันก็หลวมด้วยของพี่อ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันหลวมมันหลวมแล้วไม่มันขมิบมันก็
มันขมิบอ่ะของพี่เนี่ยพี่ทำแท้งก็คือทำแท้งก่อนเรารู้ว่าเราจะไปมีเพศสัมพันธ์เราทำแท้งที่สยามทำแท้งก็คือการฉีดเอาน้ำเข้าตูดแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ไปถึงปุ๊บแล้วก็เย็ดเลยวันนั้นจำได้ไหมทีเนี้ยน้ำมันอยู่ในลำไส้สุดอ่ะตรงสุดอ่ะลำไส้อ่ะตรงปากรูตูดอ่ะน้ำมันมีนะน้ำมันสะอาดละมันเลยหลวมผู้ชายเองก็ไม่ได้คอใหญ่มากมันรู้สึกเหมือนเอาทัพพีไปคนในหม้อแกงอ่ะมันไม่สนุกมันไม่แน่นนะคะมันไม่แน่นและผู้ชายซอยถี่เกินไปแล้วสูบบุหรี่จัดนะคะตอนผู้ชายที่เหนื่อยและหอบนะคะหายลมหายใจมากระทบตรงรูจมูกเรานะคะแล้วก็ลิ้นเลียรูหูนะคะมันทำให้หีพี่ไม่ฟูแล้วมันก็เลยไม่ทำให้มีอารมณ์ทางเพศอันนี้ต้องพูดก่อนสูบบุหรี่เยอะจะเย็ดเราแล้วเหนื่อยนะคะออกมาเต็มๆนะคะมันเหม็นได้มันหลากหลายหน้าตาก็ดีหุ่นได้ซิกแพคได้นะคะเป็นทหารนะเธอ300ไป300กว่าคนไปใต้กลับมาเหลือ100กว่าคนนั่นก็สุดยอดแล้วยอมรับมันฟิตตอนเป็นฤทธิ์สีดวงอันนี้พูดเลยรูตูดพี่เนี่ยมันฟิตตอนที่พี่เป็นฤทธิ์สีดวงเอามือแหย่ไม่ได้มดยังเข้าไม่ได้เลยเอามือเอานิ้วก้อยแหย่ไม่ได้เจ็บแต่ตอนนี้มันหายฤทธิ์สีดวงแล้วไปเป่าผมในห้องแม่ไปลูกไปนู่นก็ได้หีไม่ฟูอีกต่างหากมันไม่ฟูนะคะมือถืออยู่ไหนน่ะโซฟาครับใส่เสื้อผ้าก่อนดีไหมลูกแล้วก็ค่อยเป่าผมอย่างนี้สะท้านเลยนะพี่เป็นห่วงอีเนมนะเนี่ยเป็นห่วงอีเนมยกเครื่องใหม่ถ้ายกเครื่องใหม่นะถ้าเราไปขมิบรูถ้าพี่แจ็คไปรีแพร์พี่ก็ไม่สามารถไปทางยุโรปไปทางนั้นได้โอมานน้องเนมไม่รักโทรศัพท์แม่ละลูกเป็นห่วงเหมือนกันอีเนมเนมไปไหนล่ะลูกฮึไม่ทราบจริงๆครับเนมยังไม่กลับนี่แหละเป็นห่วงนะลูกนะคะเนมยังไม่กลับค่ะเนมเลิกงานก่อนเพื่อนนะคะร้านปิด 20:30 หรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่เกอร์เลิกงานแล้วไม่พี่เชื่อว่าเลิกงานเพราะเพื่อนแต่ติดลูกค้าคนนึงอ๋อเกอร์มาสายเพราะติดลูกค้าพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช่ครับค่ะอาจจะโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าหรือเปล่านะคะเราต้องคิดในทางที่ดีไว้ก่อนพี่มีคนนัดเย็ดเยอะมากเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะลูกเย็ดได้อันนี้แม่พูดจริงนะคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูก็ได้นะคะมีคนหลายคนนัดเย็ดพี่แต่พี่ไม่ไปอันนี้พี่ต้องพูดเลยตอนนี้นี่อยู่ในโทรศัพท์แอปเนี่ยไม่ต้องไปไหนสมัยก่อนนะคะทุกคนไปทำงานก็คือไปขายตัวกันอะไรกันแต่สมัยนี้เขาขายในยุคใหม่อยู่ห้องขายแล้วโพสนะคะแล้วก็รับนวดเป็นอย่างนี้แล้วเราไปหาเขาไปรับนวดหนูเข้าใจนะไปหาเขาไม่โอเคนะนะคะขอโทษนะเนี่ยของพี่แจ็คอะมีมาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่หมดแรงหมดตัวนะคะหลายอย่างมาหาพี่นี่เจ๊คนสวยนะคะเจ๊คนสวยนี่คนนี้ก็อยากจะเย็ดนะคะเจ๊คนสวยนี่เจ๊คนสวยถามว่าเจ๊คนสวยทำไมไม่ตอบนะคะ
ก็เพราะเจ๊คนสวยไม่ชอบกระดอสั้นนะคะนี่เขาทักนะคะนี่ครับคนสวยคนสวยแต่พี่ไม่ตอบเพราะพี่ไม่อยากมีผัวเป็นตำรวจนะคะนี่คนนี้ก็รอนะคะให้คุณให้ดูนิดนึงนะคะคนนี้ก็น่ารักนะคะเนี่ยนี่นี่คนนี้จะดันหน้าเหมือนไอ้เคไปนิดนึงนะคะก็มาทักพี่ตลอดนะคะหน้าพี่เคมากเลยนะคะนี่ทักพี่มาก่อนนะคะหน้าเหมือนมากพี่เองก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยผู้ชายเข้ามาเต็มเลยนี่หลังๆมามีแต่คนหน้าตาดีๆเยอะนะคะทักทายกันไปทักทายกันมาคุยเนี่ยหาง่ายมากอันนี้เราต้องพูดนะคะคุยหาง่ายในยุคนี้จริงๆนะลองดูนะคะเยอะนี่คุยหาง่ายในยุคนี้ในยุคปัจจุบันนะคะผัวใครบ้างก็มาดูบ้างนะคะนี่ผัวใครก็มาดูนะคะกูประจานนิดนึงนะคะผัวใครมาทักเอานิดหน่อยนะคะอ่ะนี่ผัวใครก็มาดูนะคะผัวใครก็มาดูมาทักฉันก่อนนะคะฉันเองก็บอกว่าไม่เอาไม่เอานะคะนี่คือเราต้องป้องกันแล้วนะคะว่าฉันไม่ได้ไปเอากับผัวคุณนะเขาทักมาเยอะมันไม่ดีนะคะนัดไปแอบถ่ายคลิปมาแบ็กเมย์นะระวังยิ่งไม่ได้รวยนะคะไม่ได้รวยพี่เองก็กลัวเขาถ่ายคลิปแบ็กเมย์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ทันพี่เพราะพี่เป็นคนปล่อยคลิปก่อนเขานะคะพี่ชอบหลายคนพี่เคยเอามากินแล้วนะเคยนัดเย็ดแล้วมันแบบมันมีความสุขนะที่ว่าเวลาโดนเยสเนี่ยกับคนหลายๆคนน่ะเนี่ยพี่เป็นโรคคิทิเลียหรือเปล่าคนนี้ก็น่ารักมากสวยเก๋ตอนนี้รอเนมอยู่อ่ะหนูอลันหนูโทรหาอาดัมหนูโทรหาพี่เขาหน่อยสิลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะโทรหาเนมก่อนรอเนมด้วยกันนะแป๊บนึงนะแม่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรอเนมก่อนครูพระสอนบอกให้ถือศีลอดมาไม่เคยตรงปกเลยเนี่ยกินสลัดมันไม่หมดนะคะทนต้องทนโทรหาพี่เขาสิลูกไม่เอาไปแล้วก็บอกผมทักไปถามว่าอยู่ไหนออนเฟซไหมเขาบอกนานแล้วครับเขาไม่ได้ออน5นาทีเขาว่าแบตหมดโทษทีครับแบตพี่จะหมดแล้วเดี๋ยวไปถึงคอนโดแล้วพี่จะรีบขึ้นไปเลยเขาพูดเมื่อไหร่เมื่อ5นาทีก่อนครับผม5นาทีที่แล้วครับผมอินบ็อกซ์หาใครผมอินบ็อกซ์หาเขาครับว่าพี่อยู่ไหนครับแล้วเขาบอกว่ากำลังจะกลับคอนโดครับรอรถแม่ล่ะผมว่าอยู่นี่ครับแล้วเขาบอกว่าครับแล้วเขาก็แล้วผมก็ได้ถามว่าจะถึงยังครับโทษทีครับแป๊บนะครับแบตจะหมดแบตที่หมดแล้วก็หายไปเลยโทรศัพท์ออนเฟซ5นาทีโทรศัพท์เพิ่งซื้อใหม่มีแต่ปัญหาแบตจะหมดบ้างอะไรบ้างนะคะสมัยนี้เขาชอบโมโอกินงูค่ะนี่ฉันจะบอกให้คุณฟังนะคะในยุคปัจจุบันหาเงินง่ายเนาะพี่เอาไลน์เนี่ยพี่คุยเล่นคุยอะไรยายแจ็คทำอะไรแอดมินพี่แจ็คเอาไลน์วิดีโอเนี่ยเอาไปลง YouTube นะคะแล้วเอาไปลง YouTubeคุณรู้ไหมว่าฉันได้เงินอ่ะฉันตกใจมากนะคะฉันได้เงินทุกเดือนนะยิ่งมีคนดูเยอะยิ่งงงมากไม่ใช่หลักพันนะจ๊ะหลักหมื่นนะจ๊ะเดือนที่แล้วเมามอยไปฉันงงมากอยู่เฉยๆก็ได้เงินหลายหมื่นต่อเดือนนะจ๊ะ
งงไหมคนเรามันยุคนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆเขาโอนเงินเป็นดอลลาร์แล้วตีเป็นเงินไทยเข้าธนาคารให้นะงงกงเต็กมากทุกเดือนเลยเรานั่งเล่นนั่งเมาส์กันไปเนี่ยจู่ๆโฆษณาเข้าเงินได้เงินทุกเดือนทีนี้ทำให้เราตอนแรกที่ไม่คิดอะไรตอนแรกๆก็ได้เดือนหนึ่ง 4-5,000 6,000 แรกๆนะไม่คิดก็คิดว่าเออเป็นข้าวเป็นน้ำจ่ายค่าข้าวค่าน้ำให้แอดมินไปเราคิดแบบนั้นอยู่ไปอยู่มาเอ้าโอนเงินให้พี่แจ็คนะคะก็หลายร้อยดอลลาร์งงไม่น่าเชื่อเอาไลฟ์เนี่ยไปลง YouTube พี่เองก็เลยไลฟ์แม่ทั้งวันนะคะงงเนาะและอีกคนที่เขาได้เป็นหลายแสนวิวอะแล้วโฆษณาเข้าเยอะๆมันไม่ได้เป็นแบบเป็นล้านเลยเหรออืมคิดละกี่บาทแม่ว่าพี่ได้เงินอ่ะพี่งงอ่ะเดือนที่แล้วล่าสุดที่ผ่านมาได้เท่าไหร่รู้ไหมได้เท่าไหร่ครับอืม200อืมนอนอ่ะนี่2อืมอืมโอ้โหได้เยอะจริงๆอืมฮึอืมฮึนะคะพี่แจ็คก็เลยกล่าวว่ากูจะเย็ดให้ดูดีกว่าเผื่อโฆษณาจะเข้า YouTube นะคะไม่รองรับนะแม่คะ YouTube ไม่รองรับวันหลังจะอมคุยผู้ชายให้ดูนะคะเผื่อโฆษณาเข้าจะได้เดือนละ 150,000 นะคะไม่ต้องตัดผมแล้วต่อไปฉันคงไม่ได้ตัดผมแล้วนะเพื่อนๆงงมากถ่ายหมูถ่ายแมวอื้อ2ล้านที่คน follow นิดเดียว 30,000 กว่าคนบอกคำมืออย่างงี้ก็บอกว่าหลักหมื่นนะคะอืมกินไม่ให้ลิปหลุดเลยพี่แจ็ค200,000อะไรล่ะคะ200,000เนี่ยมันต้องไปเย็ดกันให้ YouTube มันดูนะคะอืมแล้วยาดีหน้าจังอ่ะด่าม้าด่าแมวหมูป่าหมูอะไรกันอ่ะเขาบอกให้เอาเงินไปแบ่งอีกเกอร์ด้วยเพราะอีกเกอร์มันช่วยไลค์คนนี้พูดถูกครับผมสุดยอดครับผมแล้วเมื่อกี้แดกเหรอคะครับก็เป็นข้าวให้พวกหนูตอนเย็นไงลูกอ๋อตอนนั้นครับตอแหลแล้วไม่ต้องงงค่ะเขาทำมานานแล้วแต่พี่ทำมานานแล้วพี่ถึงได้นะไม่ใช่ว่าทำเดือนนี้ได้เดือนนี้ไม่ใช่นะจ๊ะไม่ต้องดูยอดวิวด้วยพี่ได้เงินนะงงมากเลยเดือนหน้านะทุกเดือนนะงงเนาะเราได้แค่นี้คนที่เอาให้เราเขาได้เยอะขนาดไหนโอ้ยนะนะพบคนนี้คิดถึงมากคิดถึงดีน่าจังโดนตบหน้าหงายไปแล้วนะลีน่าจังอ้าวโดนใครตบคะอลันนอนแล้วเธอเชื่อไหมว่าอลันเนี่ยเป็นเด็กดีมากพี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะพี่เปลี่ยนใจเขาได้อ่ะเขาเป็นคนเด็กที่คิดเอาแต่เขาคิดอ่ะเขาเป็นคนโลกแคบเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยออกสังคมมากจู่ๆอลันเนี่ยโตขึ้นแล้วก็มีความคิดที่ดีแล้วเป็นเด็กขาดความอบอุ่นแล้วเราก็เติมเต็มให้นางน่ารักมากนางขี้เล่นนะคะเขาบอกว่าคลิปเก่าค่ะที่โดนตบลีน่าอ๋อคลิปเก่าโอปอนางนอนแล้วค่ะนอนแล้วตอนนี้ต้องรอนะคะต้องรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่ห้องใดมีคนตบแล้ววิ่งหนีใครไม่รู้พี่มันวิ่งมาตบหน้าไงแล้วก็วิ่งหนีไปเลยไม่ได้อันนี้มันมีกล้องวงจรปิดนะคะชนฉันเคี้ยวอีกแป๊บเดียวนะเพื่อนนะชนแป๊บหนึ่ง
พี่ก็เหงาแล้วก็พี่ก็กินเหล้ากินไอ้กินอะไรกินสปายหมดไป2ขวดแล้วก็หมดละนะคะหมดแล้วก็พี่ก็จะนอนแล้วก็ดูกับหนังเกาหลีไปจะไปถือสามากเด็กน้อยอ่ะถ้าเด็กน้อยเราถือสามากอ่ะเราจะเป็นทุกข์เขายังคิดไม่ได้เหมือนไอ้แม็กพี่แจ็คเอาลิปสติกนะมาทาแล้วพี่แจ็คบอกว่าแม็กแฟนเธออยากได้ลิปไหมฉันจะซื้อให้อันนี้คือพี่แจ็คนะแต่เธอต้องมีข้อแม้ว่าให้แฟนเธอเนี่ยถือลิปแล้วก็ทาลิปถ่ายรูปส่งมาให้ฉันด้วยแล้วฉันจะไปให้อีห้อหรือแอดมินลงรูปให้มันยังไม่เอาเลยอีแม็กอ่ะฉันขอนินทาแฟนแอดมินนิดนึงนะนะครับเอ้พี่เนมเนาะพี่เนมแบตจะหมดนะคะนิดนึงนะคะคือพี่บอกให้น้องๆแอดมินนะฮะโอ้ยถ่ายรูปแฟนเย็นๆเย็นๆนะฮะเดี๋ยวนะดูแฟนใครเป็นแฟนใครนะนะคะเดี๋ยวจะแป๊บนึงนะอ่ะผิดที่ผิดทางผิดกลุ่มนะอ่ะมาดูกันพี่แจ็คขอน้องแอดมินอ่ะแฟนไอ้เติร์ดก่อนนี่แฟนไอ้เติร์ดเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะนี่กลุ่มตลาดนัดหัวดอนี่แฟนไอ้เติร์ดนะจ๊ะนี่ไอ้เติร์ดคนไหนเหรอแอบเผาไอ้เติร์ดนิดนึงนะคะนี่ไอ้เติร์ดลูกคุณธิดารัตน์เพื่อนใน Facebook เรานั่นแหละไอ้เติร์ดนี่กลัวมากนี่แฟนไอ้เติร์ดนะจ๊ะเรามาดูว่าแฟนใครสวยนะแง่เดี๋ยวแฟนอีโอ๊กบ้างนะคะฉันบอกว่าแฟนอีโอ๊กนะคะฉันบอกให้แฟนอีโอ๊กไหนวะเอ้ยไม่ใช่นะคะอันนี้แม่อารันนะคะแม่ของอารันนะคะแม่อารันส่งมาให้นะคะนี่คือแม่อารันนะคะชื่อแม่เบบีนะคะนางเนี่ยคิ้วเนี่ยเก่งกว่าฉันอีกแล้วก็ปากนะคะแม่อารันนะคะโอ้โหดูแม่อารันเนี่ยอะเซสซอรี่เต็มนะคะนี่แม่อารันนะคะนางซื้อไปหลายเบอร์นั่นน่ะนี่นางนะคะในปัจจุบันนะคะนี่เห็นไหมแม่อารันก็ใช่ย่อยนะคะเรียกว่าหมอดู 4G นะคะนี่แม่อารันนะคะแม่เบบีอ่อนกว่าพี่แจ็คปีหนึ่งนะคะแล้วนะคะใครอีกนะคะมีไอเติร์ดคนเดียวใช่ไหมที่ส่งรูปแฟนมานี่ไอบอลนะคะไอบอลก็ส่งมาก็อีฝนแอดมินเรานั่นเองนะคะแฟนแต่ละคนเนี่ยคือแฟนนะคะแฟนแต่ละคนนะคะพี่บอกว่าโห้ยขำนะคะแฟนบอลเล็กนะคะบอลเล็กบอกว่าพี่แฟนผมอ่ะเขาไม่พร้อมแฟนบอลเล็กไม่พร้อมนะคะไอ้แม็กบอกว่าไม่เอาไม่เอาพี่ไอ้แม็กไม่เอามันโกกูมาเผารู้ไหมแฟนในอกคนไหนฮะแฟนในอกนะมาดูชื่อเฟซบุ๊กชื่อไม่รู้เฟซบุ๊กเดี๋ยวฉันจะดูให้แฟนตอนนี้ฉันจะให้เพื่อนๆดูแฟนในอกนะคะแฟนโอ๊กเนี่ยเป็นคนสวยคนหนึ่งนะคะแฟนโอ๊กเป็นบล็อกเกอร์เดี๋ยวฉันจะให้ดูนะคะแฟนเป็นบล็อกเกอร์ค
ุณนินทาในเอ็ดมินมันอยู่ไหมในนี้หนูลูกต้องดูพี่ลูก หนูดูให้แม่หน่อยว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกหนูดูให้หน่อยว่าเดี๋ยวอ่ะมาดูไอ้แฟนในโอ๊กเหรอผมไม่รู้เหมือนกันแฟนในโอ๊กมันสวยนะสวยมากเลยนะฮะรู้สึกว่าเคยเห็นมันผ่านแต่จำไม่ได้นางเล้งนะคะพี่แจ็คจำไม่ได้ว่าแฟนในโอ๊กกับคนไหนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นทางผมแต่เป็นผมบ๊อบมั้งครับใช่นะคะแม่ดูละนะคะแม่รู้แล้วนะคะแต่ว่าแม่กำลังหารูปนะคะจำไม่ได้แฟนโอ๊กเป็นหัวสีเขียวเป็นผู้หญิงหัวสีเขียวเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอครับไม่เปลี่ยนค่ะคนเดียวจำเป็นสีไม่เปลี่ยนสีผมอ่ะครับค่ะเดี๋ยวพี่แจ๊คจะเซิร์ชแฟนโอ๊กให้ดูซึ่งสีชมพูกับสีฟ้าเอ้ยสีม่วงอยากเห็นแฟนแม็กนินทานิดนึงนะแฟนในแม็กนะไม่เคยแฟนแม็กน่ารักนะคะน่ารักอีกแบบนึงนะคะดูมีอายุมากกว่านะคะเยอะเลยคนนี้หรือเปล่าวะแฟนในโอ๊กอันนี้หรือเปล่าลูกสีฟ้าสีเขียวนี่หรือเปล่านี่ไง yes. ใช่ไหมใช่ผมไม่รู้เหมือนกันอย่ามาถามผมนี่แฟนนี่แฟนในโอ๊กผมไม่รู้จักใครนี่แฟนในโอ๊กนะจ๊ะเห็นบ่เห็นบ่ผมไม่รู้นี่ไงใช่หรือเปล่าแฟนโอ๊กใช่ไหมนี่ไงใช่ใช่แม่จำได้นะคะมีอยู่คนเดียวแล้วก็จำไม่ได้ครับเดี๋ยวฉันจะให้ดูแฟนแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกูเชื่อเลยแฟนโอ๊กสวยเดี๋ยวพี่จะให้ดูแฟนโอ๊กทำสีผมสวยเนาะไปทำผมงามวงวานใช่คือเหมือนว่าเขาส่งให้ไปงานวงวานอะแฟนโอ๊กอะก็นี่ไงเนี่ยนี่ไงนี่ไงแฟนในโอ๊กใช่ไหมลูกใช่ๆนี่ไงแฟนในโอ๊กอะส่งผมเดียวกับกูอีกนะคะโอ้เขาสวยกว่าเยอะครับผมแล้วสมองหน้าตาครับผมไงนะคะแฟนแต่ละคนสวยๆหมดเลยคนเฒ่าเหงาแม่นอ่ะใช่ราคาหนูเหงานะคะเหงาจริงๆเหมาะสมกันนะคะอีโอ๊กก็ทำสีผมครึ่งหัวนะคะแฟนก็ครึ่งหัวนะคะอย่าเหมาะกันมากคนละครึ่งคนละครึ่งหัวโอ๊กก็ทำครึ่งหัวสีนึงแฟนก็ทำครึ่งหัวสีนึงนะคะนั่นคือเขาเกิดมาเพื่อกันจริงๆงงไหมแต่ละคนเนาะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะงงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปเชื่ออะไรมากนะคะเพราะว่านะคะคนไหนที่เคยเห็นตัวจริงแล้วแฟนน้องบอลอ้วนๆนะคะอันนี้คือแฟนน้องบอลนะคะนี่คือน้องฝนนะคะบางอย่างเราก็นิดนึงนะคะต้องหาร2นะคะอันนี้น้องฝนแฟนน้องบอลนะคะบางทีเราก็ต้องหารด้วยนะคะเห็นอุ๊ยถ้าเราบอกอุ๊ยแฟนบอลสวยจังถ้าเราไม่รู้จักฝนมาก่อนใช่ไหม ถ้าเราไม่รู้จักฝนมาก่อนอุ๊ยแฟนบอลสวยอ่ะอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรารู้จักแฟนในบอลรู้จักฝนแล้วเนี่ยจบเลยนะคะอันนี้เราจบที่นี่นะคะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมนะคะแค่คนพูดนะครับผมอันนี้น้องฝนนะคะเมียบอลนะคะบอลเขาชอบทาสีบ้านให้นะคะตามนั้นนะคะแต่งรูปเก่งมากครูโยพี่แจ็คไม่ค่อยแต่งนะคะบอลเนี่ยเขามีแฟนเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องแต่งรูปบ้างแหละนะคะวันนี้ฉันเผางานเผาของแอดมินพี่นะคะแต่ละคนแฟนเขาน่ารักเนาะพี่ยอมรับเลยนะคะว่าแฟนแต่ละคนสวยนะแฟนโอ๊กก็น่ารัก
แฟนบอลก็น่ารักแต่ต้องหารกันนิดนึงนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไร้สุดไม่ขนาดไหนสร้างภาพซุปเปอร์แอปส์นะคะแต่ทำไมพี่แจ๊กอ่ะชีวิตจริงก็สวยไร้สดก็สวยแต่ถ่ายรูปไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมิหน้าล่ะบ่นว่าเหงาคนใกล้ตัวเขามีแฟนหมดคนนี้พูดถูกครับผมมีการถอนหายใจด้วยเมื่อกี้เพื่อนๆพี่ถามหน่อยนะคะใครทันคนนี้บ้างวันนี้อะค่ะวันนี้นางมาตัดผมมาเห็นไหมนางหล่อขึ้นนะมิกกี้นะคะไม่โอยโอปอเลยเนาะโทษๆไม่โอยโอปอเลยเนาะโอปอพี่โอยอยู่นะคะโอยนิดหน่อยเดี๋ยวนะจะรอดีไหมลูกพรุ่งนี้พี่แจ็คไปงานแต่งนะคะไปงานแต่งค่ะพี่ซื้อชุดนะคะดูนิดนึงค่ะพรุ่งนี้พี่ซื้อชุดนี้ไปนะคะแต่ว่าขอเอามาส่งโอนเงินไปแล้วนะคะนี่คือชุดไปงานแต่งพี่แจ็คนะคะเนื้อผ้าแบบนี้นะคะนี่นะคะชุดพรุ่งนี้นะคะสั่งซื้อทางไลน์นะคะเห็นไหมพี่ซื้อ2สีนะคะสีดำและก็นี่พี่แจ็คซื้อสีดำแล้วก็สีครีมพรุ่งนี้พี่จะไปงานนะคะทันค่ะพรุ่งนี้พี่จะใส่ชุดนี้ไปงานนะคะไปงานอะไรวะไปงานแต่งฝรั่งพรุ่งนี้ที่สุขุมวิท 4:30 นะคะไม่ได้รับลูกค้าห้าเนมนะทำไมไม่มาวะวันอังคารนี่ครับพี่แจ็คเอ้าเหรอวันอังคารลืมนะคะไม่ใช่พรุ่งนี้ลืมนะคะลืมพี่อ้นหนูขอบคุณมากนะคะเอ๊ะเนมทำไมวะพี่ไม่อยากรอแล้วเนี่ยซื้อชุดเอาไปงานแต่งพรุ่งนี้หัวเป็นคนสั่งให้ชุดหนึ่งไม่แพง1,000 กว่าบาทใส่ครั้งนึงก็ถ่ายรูป1,000 กว่าบาทเนาะเอ๊ะเนมเป็นไรวะลูกผู้หญิงรับนะคะเนมอะรอดีเนาะพี่ไม่ได้ผอมพี่ทำหน้าใหม่นี่อย่าว่างั้นอย่างนี้เลยมันมีไลน์แอดสมัยนี้นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นมันจะมีหมดทุกอย่างให้เราเลือกเราไปเลือกได้เลยนะคะอย่างนี้สมัยนี้เขาเปลี่ยนยุคไปแล้วนะจ๊ะเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะออกแนวนี้ไลน์แอดนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะนี่เขาจะให้เราเลือกเลยเราไม่ต้องไปประตูน้ำไม่ต้องไปแพทินัมไม่ต้องไปอะไรนะคะเลือกอย่างนี้แล้วนี่เลือกปุ๊บราคาอยู่1,290นะทั้งไซส์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมนี่เกอร์เขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยเสื้อผ้าผู้หญิงอะสมัยนี้เนี่ยเห็นไหมกระโปรงกระโปรงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่เองชอบนะคะเนี่ยเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยสมัยนี้เขาชอบแต่งตัวประมาณนี้มีกระเป๋านะคะกระเป๋าสารกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแฟนหัวชื่อชดนานดีละค่ะเนี่ยกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปนั่งตัดนั่งอะไรให้เสียเวลาเนี่ยพี่ชอบแบบนี้ในการซื้อพี่ไม่ต้องได้ไปไหนแล้วเนี่ยพี่ชอบลุคนี้ด้วยนะคะเนี่ยคือพี่ชอบนี่สีแดงก็สวยเห็นไหมนี่สีดำก็ดีตัวละเท่าไหร่รู้ไหมไม่แพงเลยอ่ะ
ตัว 1,000 กับอีก90บาทเห็นไหม 1,000 กับ90ไม่แพงเนี่ยโอ้ยพี่เองก็เลยซื้อตรงนี้เมื่อก่อนพี่ไม่รู้นะคะไปแต่แพลตินัมพี่ไม่รู้ตอนนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วเลือกปุ๊บมาส่งหน้าร้านแล้วไม่ต้องไปไหนเลยนะคะตายก็ตายที่ร้านเลยพี่ทำหน้ามาใหม่นะคะนอนดูหนังเปิดพัดลมก็ได้เลขหนึ่งอ่ะลูกแล้วก็ไม่เปิดเลยเปิดเลยค่ะดังอย่างเดียวไม่มีกินไม่ไปเลยค่ะเปิดพัดลมไอ้ดีนะคะฉันตดดังไปนิดนึงค่ะเปิดแล้วก็เอาตรงนั้นด้วยค่ะเปิดอันนั้นออกมานะคะสมัยนี้สบายแฟนยายหัวเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นแต่ได้ข่าวว่าหน้าตาดีเคยหัวมาทำงานแรกๆเลยเนี่ยพี่เคยแอบเคยหลอกดูครั้งหนึ่งอะค่ะหัวตอนแรกไอ้หัวยังไม่รู้จักนิสัยพี่มากหัวอาจจะไม่รู้จักนิสัยพี่มากแล้วพี่อะไปตีสนิทแล้วก็แกล้งคุยธรรมดาแล้วขอดูรูปนะคะตอนไอ้หัวมาทำงานแรกๆเลยนะแล้วไปขอดูรูปไอ้หัวให้ดูนะคะพี่ก็เห็นแล้วว่าหน้าตาดีหล่อเราเอาการเนาะทีนี้ตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ลืมหน้าน้องเขาไปเลยเพราะมันนานมากแต่รู้ว่าหล่อนะคะหล่อแต่เขารักกันนานมากนะแล้วมีพนักงานฟีนิกซ์ไปเจอเดินจับมือกันอยู่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเหมือนพันธุรัตน์จูงพระอภัยวณีช้อปปิ้งอะนะคะคนไหนนึกไม่ออกใช่ไหมคะนึกถึงนะคะนางพันธุรัตน์เดินกับพระอภัยมณีนะคะแล้วหลงอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมันขนาดนั้นเลยครับแฟนเขาตัวเล็กลูกแฟนเท่ากับไอ้นี่มั้งแฟนมันรอเดี๋ยวพี่อะไรนะพี่อะไรที่ไปพัทยากับเราน่ะโออนัญญาพี่อะไรนะพี่นกใช่ไหมพี่คนนั้นแหละเดี๋ยวก็ได้เห็นเพราะว่าโออนัญญาเพราะว่าพี่คนนั้นแหละอีหัวจะให้แฟนเอาน้ำจิ้มของพี่นิดจุ่มจิ้มอ่ะเอาไปให้ที่บ้านเนยไม่มาว่าไม่ต้องรอแล้วครับดึกมากเลยนะเธอดูนะอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงพี่แจ็คคะเด็กไม่สบายต้องเอาไปโรงพยาบาลสิคะต้องเอาไปโรงพยาบาลนะคะแหมถ้าวันนั้นกูขวัญอ่อนนะหมดคนละ 6,000 กว่าบาท 5-6,000 บาทนะคะต่อศพนะคะต่อศพถ้าวันนั้นขวัญอ่อนลากอีก2ศพนี้ไปโรงพยาบาลกูหมดไป 12,000 ขั้นต่ำนะคะไม่มีบัตรอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้นะคะยายังกินไม่ครบโดสนะคะยาแผงนึงที่ซื้อมา650กินไปแค่2เม็ดเอง3กูยังไม่เห็นเงาหัวมันเลยวันนี้วันแรกที่เด็กไปทำงานพี่แจ็คคะพาน้องไปโรงพยาบาลสิคะโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงคะไอยังไม่หายเลยเข้าบ้านยังไม่เข้าคุณต้องคิดนะคะคิดดีๆตอนนี้กูควรจะพาไปโรงพยาบาลหรือพาไปป่าช้าคะขึ้นแล้วของขึ้นฉันเลยปิดไลท์เลยวันนั้นอะกูไม่ไหวละนะคะมีแต่คนเกิดในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ละนางลูกเกิดมานี่ก็กินยาพารากันน่ะปกติแล้วนะ900กว่าคนเนี่ย100 800กว่าคนเนี่ยนะคะตอนนี้มีคนดูทั้งหมด976
ลูกเป็นไข้นะกูว่า900คนน่ะกูแดกยาพาราน่ะไม่งั้นก็ทิฟฟี่เชื่อไหม80คนน่ะไปโรงพยาบาล75คนน่ะไปโรงพยาบาลรัฐ5คนน่ะไปโรงพยาบาลเอกชนกูพูดได้เลยนะคะมึงดูตอนนี้มันไม่อยู่นะ900กว่าคนเนี่ย900คนน่ะแดกยาพาราใช่ไหมอันนี้เราต้องพูดกันนะกูแบบกูไม่เชื่อใครละกูผ่านมาละตอนนั้นเล่นไลฟ์ใหม่ๆนะคะเล่นไลฟ์ใหม่ๆอีโดมป่วยเหมือนคนจะตายไปไหนดีวะไปไหนดีวะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลพญาไท1ป๊าดเดี๋ยวต้องรอตรวจเลือดนะคะรอตรวจเลือดก่อนอะไรเยอะแยะมากมายขั้นตอนเยอะมากรอคนไม่ป่วยจะไปติดเชื้อเอารอทุกอย่างสุดท้ายมาปุ๊บเด็กเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่จำไว้นะคะถ้ามันไม่ใช่มะเร็งนะคะไม่ใช่ว่าไส้ลงหำหรือเป็นโรคอะไรนะคะไส้เลื่อนไหมไส้เลื่อนไส้อะไรก็ตามถ้าเป็นแค่นี้อย่าฝันนะคะเลี้ยงตามมีตามเกิดนี่แหละนะคะสมัยก่อนเช่นเป็นไข้เช็ดเนื้อเช็ดตัวนอนพักผ่อนกินยาเมื่อก่อนนะคะกินยาเมื่อก่อนเป็นซองสีเหลืองเธอเป็นซองแล้วก็ชงด้วยน้ำอุ่นแล้วก็กินแล้วก็นอนโอ้ยตอนนี้สิกูนั่งบนเดี๋ยวนี้จะตีหนึ่งแล้วยังไม่เห็นเงาเหี้ยมเลยกูไม่โลกสวยกับใครละถูกหวยกันเป็นแถบ 3,700 ไม่ใช่ 3,700 จ้ะนะคะ 5,677 บาทหรือว่า 6,777 บาทอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะลงท้ายได้77นะคะไม่6ก็5นะคะมีใบเสร็จมาให้เพื่อนดูด้วยนะคะใช่มันไม่ถึง2เดือนที่ไหนมาไม่ถึงเดือนเลยสองครั้งแล้วอีกครั้งไม่รอไม่ทางตานะคะกูไปดูหนังเกาหลีดีกว่าอันนี้เป็นยังไงว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอายังไงดีลูกแม่ไม่รอหรอกนะคะฮะแล้วกินยาหรือยังคะกินแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่เมาแล้วเนี่ยเมาจริงๆแล้วเนี่ยสวีปแอคเคาท์เดี๋ยวก่อนเอายังไงดีอ่ะหนูโทรหาพี่เนมอีกรอบนึงสิลูกจำได้77ตอนนี้เหรอคะตายมันตายอยู่นี่นะคะไอ้เฟซถามเขามีเขาชื่อเดี๋ยวนะเป็นห่วงติดต่อไม่ได้ใช่นะคะน้องอิงนะโทรถามครบแบตหมดนะคะนี่เห็นไหมขอบคุณนะคะที่ดูแลเนมเป็นอย่างดีค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฝากขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะคะแม่น้องเนมเห็นไหมเนี่ยน้องอิงน้องไอซ์นี่ค่ะนกอยากดูแลลูกเมียอยากให้มีอาชีพเห็นไหมติดตัวไม่อยากให้ลูกลำบากหวังว่าเนมคงทำได้เห็นไหมเห็นไหมเนมยังขาดอีกหลายเรื่องนะคะเนี่ยเห็นไหมสั่งสอนได้เลยนะพี่แจ็คเห็นไหมแสดงว่านี่นะกูต้องตบได้แล้วเนี่ยเนมยังขาดอีกหลายอย่างเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเนี่ยฝากขอบคุณพี่นุ้ยวันนั้นพี่นุ้ยทำกับข้าวนะคะเขาบอกว่าเนมดูหน้าเต็มแล้วย้ายเพิ่มมากดีใจยิ่งกว่าหมูป่าออกถ้ำ
ก็ลูกออกจากห้องนี่แหละนะคะดีใจยิ่งกว่าหมูป่าออกถ้ำก็ลูกออกจากห้องนี่แหละค่ะนะคะทีนี้มันออกห้องก็จริงแต่มันไม่ได้ออกห้องมันไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะไม่หรอกครับผมออกจากห้องนี้ไปแล้วขอบคุณพี่แจ็คมากๆนะคะเห็นลูกสดใสร่าเริงแล้วสบายใจแบบบอกไม่ถูกนะคะแม่น้องเขาบอกนะคะเขาบอกจ้าแม่นกนะคะนี่เห็นเนมแต่เขาบอกดีใจยิ่งกว่าหมูป่าออกถ้ำก็ลูกออกจากห้องนี่แหละค่ะอ๋อเป็นพ่อแม่เขานะคะบอกว่าดีใจมากที่ลูกออกห้องอ๋อแสดงว่าลูกออกไปนอกห้องแล้วแม่ดีใจแล้วนะคะต้องตีความหมายนะคะใช่ไหมลูกกูตีความหมายผิดกูว่าแหละลูกออกจากห้องไปได้ไงก็คือปกติอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปนะคะแม่ดีใจยิ่งกว่าหมูป่าออกถ้ำก็ตอนลูกออกจากห้องนี่แหละก็คือแบบไม่อยู่พูดเล่นนะคะห้องบ้านเขาออกนานเลยนะคะยานกนะคะตอนนี้มันเลยไม่กลับเนี่ยมันอยากให้แม่มันดีใจ ไม่จำกับปล่อยนะคะสอนไม่จำอ๋อไม่อยากเครียดรักเนอะอย่าแจ๊คนะคะพี่ไม่ได้เครียดถึงขนาดนั้นนะคะไม่ใช่เด็กมันโตแล้วฉันไม่มานั่งพี่เองไม่ได้เครียดนะคะอย่างนั้นพี่เลยพูดเล่นนั่งเล่นๆกันเฉยๆนั่งรอมันไปนิดๆหน่อยๆนี่แหละไม่ได้ว่าเอาเมี่ยงเข้ามาอมเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมไม่ใช่1มันเอื้อประโยชน์กัน1เด็กมีงานทํา2เรามีคนดูแลลูกค้าเราขาดคนสระผมนะเราไม่ได้เอามาเลี้ยงเพื่อที่เขาจะต้องเราจะไปหวังว่าแก่มาจะเลี้ยงฉันพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเด็กอยู่กับเราเด็กมาช่วยกันยกขอบคุณค่ะเด็กมาอยู่กับเราเด็กมาช่วยเราสระผมสระเผ้าดูแลลูกค้าทิ้งขยะเก็บกวาดพื้นเก็บกวาดร้านมันเอื้อประโยชน์กันนะคะแบตหมดออนเฟซไม่รับโทรศัพท์ออนเฟซเหรอลูกเพิ่งออนใหม่ครับลงไปยืนสายแชทเพิ่มหน่อยออนเฟซนะเนี่ยลูกค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายความว่าอยู่หือแบตหมดออนเฟซออนเฟซเหรอลูกแล้วแบตหมดแล้วไม่รับโทรมันไม่ได้นะไม่ใช่ออนนะลูกออนเหรอเนหนูดูดีๆสิลูกออนหรือเปล่าฮะออนครับออนเฟซออนเมื่อประมาณสักโอ้เกียร์พี่เพิ่งออนได้สองสามนาทีก่อนเองครับถามว่าพี่เนมแม่เป็นห่วงจริงๆนะถามข้อซิเขาไม่ออนแล้วครับแม่เขาตายแล้วนะคะออนตอน5นาทีช่างมันเถอะนะคะเนมไม่ใช่ผัวพี่แจ็คนะคะพี่สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะออนไม่ได้ค่ะออนไม่ได้ค่ะออนเครื่องคนอื่นไงแม่นะคะไม่เป็นไรจะรอดีไหมเนาะเกอมาเอายาผิวใสไปเกอแม่พูด3รอบถ้าพูดอีกรอบนึงโดนตีนนะคะกินแล้วครับกินแล้วเอามาวางอย่างนี้เหรอคะเดี๋ยวนี้ช้าๆไหนดูซิเอาใหม่หยิบยังไงนี่ครับเนี่ยก็กินไปแล้วเม็ดนึงครับกินจริงครับผมไหนดูซิครับกินเพื่ออะไรกินให้ผิวขาวไร้สิวครับผมไม่ใช่ว่าผิวขาวสิผิวใสไร้สิวครับผมเก็บอันนี้กล่องไปทิ้งแล้วอันนี้ไปใส่กระเป๋ากินวันละเม็ดแรกๆก็แดก2เม็ดต่อวันก็กินก่อนนอนนะครับผมถ้าไม่ขาวมาปุ๊บนะแล้วก็ตัวแทนเขาขายของไม่ได้มึงจะโดนตบนะคะโออนัญญาตบได้นะคะต้องขาวสิครับต้องขาวขึ้นแต่เอาทิ้งในกล่องอ่ะลูกยังจะมีโมเมนต์ได้เอาทิ้งดิ
ตีนยอก่อนคอยสอนอดเอาเนี่ยเฮาเนี่ยนะขอด่าเป็นภาษาเหนือนะพี่จะได้โล่งนะคะอดเอาเนาะเนาะอ่อนแอนได้แล้วเนี่ยแล้วหนูมีอาการไข้หายแล้วเหรอคะมันหายไปมากแล้วครับโอเคถ้าอย่างนั้นแม่เปิดให้แล้วนะครับมันก็คืนนี้ก็ต้องแอบเปิดมันร้อนมากนอนไม่ได้โอเคนะคะขอด่าเป็นภาษาเหนือนะพี่จะได้โล่งๆโอ๊ตเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องนาออนเนี่ยเขาบอกจะอันจะอีเตอะเขาบ่ได้หยังสักอย่างอ่ะไอ้นะบ่ได้ว่าอู้จะอันจะอีไปบ่ได้ห่วงนาออนบ่ได้ห่วงนาออนแต่มันมีคําว่าแต่เจ้ามันกระหายไข้ตัวฮู้ก่อถ้าบ่หายถ้าบ่เป็นไข้บ่เป็นหยังมึงไปไหนก็ไปเตอะนะเดินรถ10ล้อเชียวรถ10ล้อทับก็บอกเป็นอันหยังนะบอกเป็นอันหยังซากยางเขาจะบอกได้คิดหยังนะคะเดินเก๋ๆถ้าเป็นอ่ะถ้าไม่ใช่ป่วยอ่ะแล้วเดินเก๋ๆให้รถ10ล้อเฉียวรถ10ล้อทับกูก็ไม่ว่าแต่นี่มันเพิ่งป่วยนะคะมันเจ็บมากันแตดตรงหัวก็เจ็บตะใจในเฮานี่หัวก็มันหลับบ่ได้รับบ่ได้นอนตี2ตี3ก็มาสงบเข้าใจเนาะคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนดึกดื่นยังไงก็มาชะโงกนะคะเป็นห่วงเพราะหนึ่งถ้าเด็กมีอาการไข้ขึ้นชักน้ำลายฟูมปากนะจะได้หามแล้ววิ่งไปโรงพยาบาลเออนั่นแหละความคิดฉันแค่เป็นห่วงเฉยไม่ได้มีอะไรนะคะจบนะคะแล้วเราอ่ะไปสัญญากับคุณยายเขาไว้ยายไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวดูให้นานิมนินทาเยอะดีนี่มันก็ขี้น้อยใจมันขี้ร้องไห้พูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้อีมันขี้ร้องไห้นะคะด่ามากไม่ได้นะคะตั้งแต่มันกลับบ้านรอบนี้มันเซนซิทีฟนะคะเขาเป็นญาติกับดาวมหาลัยนะคะมันขี้ร้องปากแข็งกัดอกมอนอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนนะคะแต่ว่าถามว่าจะไปมีเรื่องทางเพศไหมพี่ว่าเนี่ยไม่นะเขาไม่มีอารมณ์กับอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เอาอ่ะพี่ว่าบ้านเพื่อนอ่ะตอนนี้อ่ะพี่ไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ที่ไหนเพื่อนเขาก็มีหลายคนไม่ได้แฮงเอาท์นะคะเขาไอกระดกกระแดกแต่ก็ดึกไปเนาะพี่ใช่ค่ะพี่อย่าไปซีเรียสนะคะเราคิดอีกมุมนึงนะคะอย่าซีเรียสเราจะไปอะไรกับเขามากผัวเรายังเราอย่าเอาไม่อยู่นะคะเรายังไม่มีผัวเราเอาคนที่ดีๆคุณเห็นไหมฮอปนอนกี่โมงฉันกินอันนี้พี่กินข้างล่างไปขวดนึงแล้วก็ซื้อข้าวให้อีเนมรอนะคะฮอปนอนแล้วนะเขานอนแล้วอลันนอนแล้วพี่ไม่ได้มานั่งเถียงมานั่งด่าอะไรไม่เอาหรอกไม่เอาสงสัยจะมีเรื่องเสียใจไหมเสียใจอะไรล่ะดูเด็กลงไหมไม่เจอตั้งนานไม่เจอหลายวันไม่ได้เด็กนะคะอายุมากขึ้นแต่หนูทำหน้าใหม่นะเลเซอร์นอนเลยค่ะหนูผู้ชายเด็กผู้ชายนะคะมันไปไหนไม่เป็นไรมันไม่ท้องหรอกนะคะมิสยูคาซิสโอ้ยมินนี่นะคะมินนี่คะพูดนิดนึงพี่แจ็คเองมินนี่โอมานนะคะน้องมินนี่คนนี้ที่อยู่โอมานมินนี่เพื่อนพี่แจ็คอะค่ะเขาไปเที่ยวโอมานเขาไปเจอทัวร์ของโชกี้อะค่ะแล้วก็โชกี้ถามว่าอยู่เมืองไทยรู้จักพี่แจ็คไหมคุณหมอเขาเอารูปพี่แจ็คอะไปให้กับโชกี้ดูนะเอ้ยโชกี้อะเอารูปพี่แจ็คอะ
โชกี้เอารูปพี่แจ็คไปให้คุณหมอที่เป็นคนไทยดูคุณหมอบอกรู้จักพี่แจ็คโลกกลมไปหมดนะคะคนไทยอ่ะไปเที่ยวโอมานเยอะมากนะคะยังไงก็ห่วงเดี๋ยวแป๊บเดียวมันอยู่ไหนไม่รู้ถ้ามันเถอะอย่าปล่อยนะคะปล่อยอันนี้คุณภูนะคะภูฟ้าใสไม่อยู่เนาะตรงไหนดีนะรอไหมรอดีไหมตีหนึ่งแล้วนะรอไหมมันถามหาพี่ด้วยวันนั้นเจอมันที่อันมาย่าบอกว่าพี่อ่ะอยากไปหาเขามากนะคะแต่พี่ยังไม่พร้อมนะคะพี่ก็คิดถึงเขานะคะโชกี้ฝากบอกเขาว่าที่ผ่านมานั้นพี่เป็นแบบพี่ไม่ได้มีแฟนนะฮะโจรเยอะกทม.โชคี้มันใช้ชื่อ Facebook ว่าอะไรนะพ่อผมเหรอครับจ้ะโชคี้มันใช้ชื่อเฟซว่าโชคี้ถามว่าพี่จะมาอีกตอนไหนมันดูดีขึ้นมากเลยนะคะจริงเหรอคะมินนี่คะโชกี้มันใช้ชื่อ Facebook อะไรนะพี่จำไม่ได้มันเป็น โชกี้เธอเชื่อไหมว่าพี่แจ็คจำชื่อโชกี้ไม่ได้พี่ถอดขนตาแล้วนะคะเดี๋ยวถามก่อนรอให้งั้นพี่รอก่อนแป๊บหนึ่งนะไม่นานหรอกเนี่ยไม่นานหรอกเขาพูดแล้วไม่นานโชกี้นี่พี่กำลังดูนะคะมินนี่จำเฟซบุ๊กเขาได้ไหมคะโชกี้อะค่ะพี่อยากเห็นปัจจุบันเขาอะเป็นเพื่อนมินนี่ไหมคะโชกี้อะพี่อยากเห็นจริงๆตอนนี้พี่อยากเห็นเขาเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่อยากพี่ไม่ชอบเขาตรงที่ว่าเขาเวลาเอาเราอ่ะเขาชอบดึงยาวออกมายาวมากเกินไปแล้วเอาเข้าไปใหม่อ่ะค่ะแชร์ให้แล้วนะคะพี่อยากเห็นนะคะโจกี้อ่ะหาไม่เจอถ้ามันเถอะปล่อยนี่ไงเจอแล้วค่ะเขาดูดีขึ้นเหรอแหมเป็นเพื่อนนั่นแหละพี่ดิวคุณมนอุ๊ยมันหล่ออ่ะเฮ้ยนี่ผัวพี่เหรอโอ้ยโอ้ยมินนี่น่ารักอ่ะมันดูดีขึ้นจริงๆอ่ะjust be friend เรื่องรูปถ้าไม่ได้ถ่ายรูปกับสามีแห่งชาติคนนี้มาไม่ถึงนะคะอันนี้เป็นแอร์แน่เลยโอ้ยทำไมดูดีขึ้นวะมันดึงออกแล้วมันไม่เย็ดเหมือนคนอื่นมันเย็ดแปลกๆนะคะนี่ไงมันเย็ดไม่เหมือนชาวบ้านแล้วมันเย็ดแล้วมันดึงออกสุดแล้วมันเสียบเข้าใหม่น้องเข้าใจอะไรมันเจ็บเนี่ยนี่พ่อเกอร์มันนะนี่ผัวพี่นะคะคนไทยเยอะมากขอบคุณนะคะคนไทยทั้งนั้นตายละเนี่ยนี่ไงเกอร์ดูพ่อน่ะลูก
เห็นแล้วครับผมนี่แหละแม่จะไปนะคะแม่ชูกี้ I miss you จะรอดีไหมไม่รอแล้วเนาะพี่ไปอาบน้ำก่อนแล้วพี่จะไปนั่งเล่นๆชิวๆของพี่บ้างดีกว่าโชกี้เอ้ยผัวค่ะคนที่เย็ดเราคือผัวเราใช่ไหมเนาะไปถ้าอย่างนั้นพี่ไม่รอละแต่ลางสังหรณ์เหมือนได้ยินเนมมาผู้หญิงรับจริงๆที่ชาร์จหัวเว่ยกับแบรนด์อื่นมันชาร์จได้นะหรือไปแอบร้องไห้ที่ไหนใต้คอนโดหรือเปล่าภูพัฒน์สอนเอายังไงดีลูกปิดไฟตรงระเบียงให้แม่นะค่ะพี่อ้วนรีเทิร์นอยากดูพี่แจ็คค่ะโอ้น้องไม่เบื่อพี่หรอพี่ไลฟ์ทั้งวันเอายังไงดีวะเดี๋ยวกำลังนึกกันกับอะไรแล้วก็ไม่ค่อยสบายหรือว่าเดินเยอะเกินไปขาหักเบ่งตดนะครับแต่ตดไม่ออกนะครับนะคะรอดไปจมูกผมเอายังไงดีวะเนี่ยโอเคเจอกันดีกว่านะคะพี่ว่าตัดสินใจไม่รอแล้วนะคะน้องเนมนะคะเจอกันดีกว่าไม่เคยเบื่อนะคะเพื่อนกันก็คือเพื่อนมีอะไรก็ถามบอกนะแต่ว่าไม่ใช่คุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษาได้นะคะแต่ไม่รู้ไม่สนิทกันเรื่องไม่โอนเงินนะคะนะคะอาบน้ำดีกว่าไม่รอละนะคะสวัสดีค่ะนะคะ